ใคร ใคร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 ก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงสูงสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาถึงแล้วจ้าบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติเนาะจากนครปฐมมาถึงนั่งกล่าวฝนก็ตกน้ำก็นองมาถึงมันหยุดไปแล้วนะครับรู้ว่าโอ้โหฝนตกที่นี่คงไม่น้อยกว่าเมื่อวานนี่นะเสียดายมาไม่ทันเวลาที่ฝนกำลังโปรยอยู่เนาะ ถ้าหากมาเจอกันอ่ะก็คงจะต้องดับเบิลเป็นครั้งที่3ติดต่อกันอาจจะสลายเมฆหยุดฝนดูสิจากสองมือเปล่าก็ดีไปไหนก็เข้าใจเรื่องธรรมชาติธรรมชาติมาถึงเรื่องราวที่มาจากนครปฐมเนาะถามว่าเป็นไงบ้างผู้ใดที่ติดตามเรื่องของเฟซก็คงจะต้องรู้กันเป็นระยะนะครับหน้าจอที่ครบกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการในระหว่างที่รอคอยก็โอ้ตลาดพลูฝนลงตั้ง 80% เชอะหนักนะนะดีไม่ลงมาเต็มร้อยเรียกฝนพันปีเต็มร้อยคือฝนพันปีเอาลองเข้ามากันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสิให้เต็มแม็กสำหรับท่านที่ติดตามลุงออกโอ้เอาเข้าไปเสียงชัดเจนดีภาพและเสียงทั้งภาพและเสียงแต่สาระทีเนี้ยมีไหมสาระวันนี้เตรียมตัวนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามจริงๆในใจนี่นะครับอยากจะตอบคำถามนะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะปรัชญาเนี่ยก็คือความสงสัยถ้าสงสัยก็ถามมาฝ่ายคนที่เข้าถึงปรัชญาแล้วเนี่ยก็จะตอบว่ายังไงเห็นไหมฮะก็แปลว่าหน้าจอฟังไปด้วยนะมีคำถามในใจก็ถามผ่านจอมาเห็นไหมครับผ่านจอมานะครับที่ผมอยู่ในมือนี่ก็คือเฟซนะฮะส่วนที่ท่านที่ใช้ YouTube อยู่ในเวลานี้นะครับผมก็จะไม่มีมอนิเตอร์ YouTube นะครับดูสิอยู่แถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจ๋าในเรื่องของมอนิเตอร์ YouTube เดี๋ยวก็มาอย่างเงี้ยก็จะรู้กัน2ด้านนะครับเห็นไหม YouTube อันนึง Face อันนึงแต่ผมใช้ Face เป็นหลักนะเพราะมันเป็นเครื่องประจำตัวใช่นะก็ดู YouTube เนี่ยใครจะมีใครถามมากน้อยค่อยแรงประการใดทาง Face นะก็จะดูนี่ง่ายดีทันใจโอเคนะก็ถ
ท่าม่วงกาญจนบุรีคุณจิราพรเมื่อกี้ยังช่วยงานอยู่เลยที่นครปฐมถึงบ้านถึงช่องแล้วโอเคก็ดีทั้งนั้นนะครับอาสาสมัครไม่ใช่จิตอาสานะอาสาสมัครก็ต้องเอาร่างกายมาด้วยใจนะครับก็ทั้งแม่ทั้งลูกช่วยกันเอาก็ดีครับบรรยากาศนครปฐมวันนี้ก็โอเคนะส่วนมากก็ได้พ้นที่ว่าเนี่ยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจอย่าลืมนะครับยุคสมัยนี้ยุคของความเข้าใจนะครับแน่นอนการที่จะมีความเข้าใจมันก็เริ่มต้นจากคำว่าสงสัยถ้าสงสัยก็ต้องใฝ่รู้มันจะมีคำตอบข้อสงสัยได้สงสัยก็ต้องใฝ่รู้สงสัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกก็ต้องใฝ่รู้ใฝ่รู้ตามกรอบไหนตามกรอบที่บัญญัติเอาไว้เรียกว่าพระไตรปิฎกใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าอยากจะรู้โดยที่ไม่ต้องผ่านพระไตรปิฎกก็รู้โดยศักยภาพของสมาธิจิตมันก็จะไปรู้โดยศักยภาพทางด้านนั้นใช่ไหมล่ะใช่นะอันนั้นไม่ต้องพึ่งพระไตรปิฎกก็ได้เพราะว่าถ้าเราพึ่งในส่วนตัวเราก็คือเรื่องราวของสมาธิที่ใช้คำพูดว่าศีลสมาธิปัญญานั่นนะครับศีลสมาธิปัญญาการศึกษาเรื่องของศีลใครจะเอาศีลนำหน้าก็มีศีล3มีไหมครับศีล5เนาะศีล8ศีล10ศีล227ศีล311ถามว่ามันมากเกินไปหรือเปล่านะหรือว่ามากพอดีสำหรับท่านที่ใช้หลักของศีลเป็นตัวนำหน้าก็โอเคนะไม่มีอะไรผิดนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่คิดว่าสรุปว่ามันมากเกินไปศีล5ศีล8ศีล10ศีล227และศีล311มันมากเกินไปก็ถอยหลังมาหาศีลข้อเดียวซะก็เริ่มต้นเราอย่าเป็นเหตุก็แค่นั้นเองเนี่ยเอาคำว่าเราอย่าเป็นเหตุเนี่ยมันเป็นตัวหลักในการคิดพิจารณาเอาเราอย่าเป็นเหตุอธิบายง่ายๆถ้าใครก็ตามในโลกใบนี้มาทำให้เราเจ็บตัวเคยไหมครับถ้าเคยศีลข้อเดียวเราต้องไม่เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเขาเจ็บตัวจบแล้วจบแล้วเห็นไหมฮะเอาละเคยไหมครับถูกชาวบ้านด้านถิ่นก็ติฉินนินทาเราพูดจาให้ร้ายแก่เราเคยไหมครับถ้าเคยศีลข้อเดียวก็เราอย่าไปติฉินนินทาผู้อื่นคือว่าให้ร้ายผู้อื่นเขาเห็นไหมศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุไงทำให้เขาสูญเสียเสียหายด้วยปากของเราจบไหมเนี่ยเราจะเป็นเหตุอย่างอื่นมีไหมทีเนี้ยใช่ไหมฮะเคยไหมครับเคยเป็นเพศไปเป็นขี้เหล้าเมายามาพูดจาล่าลานมาแทะมาเล็มเห็นไหมเสียความรู้สึกหรือมาทำนู่นเนี่ยเกิดความเสียหายให้เราเสียหายเคยไหมครับถ้าเคยเราอย่าเป็นเหตุเราก็อย่าไปเมาเหล้าเมายาเสียเอาใช่ไหมครับแล้วไปทำเหมือนเขาไปทำไมล่ะเนี่ยคำว่าเราอย่าเป็นเหตุก็คิดได้แค่นี้เองเห็นไหมครับมีอะไรมากไปกว่านั้นไหมเนี่ยนอกนั้นก็คิดเองต่อบ้างครับผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ่ะสำหรับคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยขับรถไปก็เดินเขาขับรถตัดหน้าเรา
ห็นมั้ยครับตัดหน้าเบียดเข้ามาใช่มั้ยครับเห็นกันเยอะมากมายกายกองกลับมาถึงเราอย่าเป็นเหตุก็อย่าทำเหมือนเขามันก็จบแล้วเห็นมั้ยครับมีเรายุ่งยากมั้ยเนี่ยครับว่าเราอย่าเป็นเหตุง่ายนะหลายอย่างหรือทุกอย่างก็ค่อยดำเนินไปเช่นนี้เราก็จะได้มีหลักมีเกณฑ์ว่านี่เหรอศีลข้อเดียวลุงหงอกเป็นงี้เหรอเอ๊ะทำไมถึงง่ายจังเห็นไหมครับก็มันถึงยุคง่ายถึงยุคเข้าใจอ่ะมันไม่ใช่ยุคจำยุคเข้าใจโอเคไหมครับยุคจำมันเยอะจำไหวไหมครับ227ข้อจำไหวไหมครับ311ข้อนักข้อนะนักบวชฝ่ายหญิงเนี่ยนะ311นะโยมให้รู้ซะมั่งจะเป็นใส่ชุดอะไรก็ตามทีถามว่ามีอะไรบ้างเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแบกไอ้เรื่องนั้นมันจะเจอคำถามเข้าใจไหมครับยิ่งผมเนี่ยถามเจาะถ้าผมถามเจาะลึกชอนชัยคนเนี่ยผมเอาเจาะลึกนะให้รู้ก็อย่าไปถามเขาเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนเขาเขาคือเขาเราคือเราแต่ลุงหงอกมีหน้าที่เล่าให้ฟังเพื่อให้อยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์อยู่ในหลักการพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองพินิจพิเคราะห์แยบยลแล้วก็แยบคายแยบคายด้วยนะคุณโยมว่าไปโน่นเห็นไหมแค่นี้ก็ตีแตกหมดแล้วศีลข้อเดียวเนี่ยคำพูดนี้ผมพูดมาตั้ง20กว่าปีนะสิ่งข้อเดียวเนี่ยใช่ไหมครับถ้าหากก็ทำได้ใครดีมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราก็ทอดนั่นเองหลักที่มันง่ายๆโอเคไหมจบข่าวนะทีนี้กลับมาถึงว่ามันมีคำหนึ่งในตลาดสดตลาดแห้งมีมามากมีมานานแล้วนะครับความหนึ่งบอกว่าฟังดีนะครับส่วนมากก็มักจะเป็นพวกเกจิอาจารย์นักบวชนักเบียดสารพัดว่านักบวชเป็นหลักก็แล้วกันมักจะพูดคำว่าทุกอย่างสำเร็จได้ที่ใจเราเป็นบุคคลธรรมดาจ้ะเนี่ยเราท่านก็คือนักเบียดเนาะแปลว่าผู้ครองเรือนนะครับผู้ทำมาหารับประทานเช้าสายบ่ายเย็นเนาะถ้าบอกก็ทุกอย่างสำเร็จที่ใจได้ไหมเนี่ยเราฐานะปุถุชนธรรมดานะเป็นผู้ประกอบสมาชีพชอบอยู่เวลานี้จะให้ได้มาทุกอย่างสำเร็จได้โดยใจมีไหมครับไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นปุถุชนธรรมดาผู้หาเช้ากินค่ำมีก็กินไม่มีก็แล้วไปง่ายๆคือผู้ครองเรือนโอเคไหมครับใดๆจะสำเร็จด้วยการกระทำครับไม่ใช่ด้วยใจโอ้ไหมครับเห็นไหมแค่นี้มันก็แบ่งแยกได้แล้วถามว่านะถามว่านะครับบุคคลที่ใช้คำพูดว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจคำถามในทางท้าทายเพราะฉะนั้นจะเป็นนักบวชก็ตามทีเนี่ยผมว่านะต้องพูดให้เป็นสองระยะให้ได้นะครับมันที่จะมีช่องว่างกันตัวเองนะผมขออนุญาตแนะนำก็แล้วกันนะถ้าเป็นนักบวชทั่วๆไปที่พูดนะถ้าขืนบอกว่าโยมทุกอย่างจะสำเร็จด้วยใจนะถ้าท่านพูดเช่นนี้ผมบอกว่าท่านเสียขนแน่นอนพระสงฆ์เสียแน่ๆด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวิธีไหนจึงจะไม่เสียนะครับเพราะอะไรมันจะมีคำถามย้อนถ้าอย่างนั้นถ้าอยากจะสำเร็จด้วยความอิ่มเห็นไหมฮะความหิวความอิ่มเนี่ยงั้นก็ไปนั่งนู่นนะโคนต้นไม้ไปนั่งนึกเอาด้วยใจนะครับแค่นึกมันก็อิ่มแล้วงั้นแล้วเห็นไหมมันจะเจอคำย้อนอย่างนั้นนะครับท่านที่เป็นนักบวชยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นนะให้รู้ไว้เอออย่าชนะระวังนะยุคเด็กๆทุกวันยุคคนเฒ่าชราแก่ชราจะถาม
ยังเกรงใจพระสงฆ์องค์เนรไงครับยุคต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นคำใดที่เคยใช้เคยจับกันมาเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเอาล่ะผมให้ข้อแนะนำบอกตอบเลยนะครับทุกอย่างนะสำเร็จได้ด้วยใจตอบว่าใช่ใจใครล่ะทีเนี้ยใช่ใจใครล่ะลุงงอกตอบเลยใจของพระอรหันต์นั่นแหละครับเขาคิดเขาจะสำเร็จแค่คิดนะก็รอเวลาสักหน่อยเดียวเดี๋ยวก็ได้ดังที่เขาคิดแหละพระอรหันต์คือใช่ตรงนั้นนะครับที่นักบวชทุกวันนี้ถึงขั้นพระอรหันต์ไหมล่ะถ้าไม่ถึงก็ต้องแบ่งพูดในแนวทางที่ลุงหงอกขออนุญาตแนะนำไม่ใช่แล้วเกรงมันจะตกม้าตายไม่ใช่แล้วครับทุกวันนี้เด็กมันจะถอนหงอกนั่นเนี่ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นต่อไปพระสงฆ์ที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์นะต้องพูดคำว่าโยมทุกอย่างจะสำเร็จด้วยการกระทำนะโยมนะเห็นไหมมันเห็นชัดเจนไปครับใช่นะอ้าวการกระทำจะสำเร็จได้ไงมันต้องมีหลักการวิธีการคิดจะคิดยังไงล่ะทีนี้นักบวชที่เก่งกาจสามารถก็ชี้เนี้ยชี้แนวความนึกความคิดให้ปุถุชนธรรมดาเนี่ยหาเช้ากินค่ำให้รู้วิธีการกระทำให้ได้มาซึ่งของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจบไหมครับต้องอย่างนั้นครับมันถึงจะเด็กรุ่นนี้จึงจะ get into ใช่ไหมนะขอฝากเอาไว้มากๆเอาไว้เรื่องนี้มิฉะนั้นมันจะเจอย้อนสอนยุคนี้มันย้อนสอนง่ายเข้าใจไหมครับยุคนี้จะเป็นยุคที่ไม่เกรงใจนะให้ดูใช่ไหมไม่กล้าถามผมพูดหลายครั้งว่าการนำพาสมาธิหรือปฏิบัติธรรมนะครับนะผมบอกว่าผู้นำการปฏิบัติธรรมนะครับผมบอกว่าถ้ายังเข้าไม่ถึงพระธรรมอย่างต่ำก็พระโสดาบันอย่างต่ำเนี่ยนะครับถ้ายังเข้าไม่ถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันถ้าหากว่าชี้เนี่ยชี้นำพาสมาธิให้ผู้เดินตามง่ายๆคือถ้าเป็นพระสงฆ์นั่นก็คือยอดญาติโยมนะครับนั่นแหละฮะจะพาญาติโยมตกคูลงคลองเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งปวงก็แล้วกันอุบาสกอุบาสิกาหรือบุคคลใดก็ตามที่ปรารถนาอยากจะไปปฏิบัติธรรมกับสถานที่อะไรก็ตามมีเยอะแยะไปนะถามคนนั้นซะก่อนว่าบรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมในระดับไหนก็ไม่กล้าถามเกรงใจคนก่อนเนี่ยเกรงใจไม่กล้าถามยุคนี้มันไม่ใช่ยุคเกรงใจมันเป็นยุคของความเข้าใจโอเคไหมครับมานั่งเกรงใจอย่างในเรื่องนี้ก็ต้องถามท่านอย่างน้อยสุดในการทำสมาธิเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันเป๋ง่ายๆนะครับผมใช้คำว่าหลงในทางโลกยังพอทำเนาเปลี่ยนแปลงได้หลงไปเมื่อเช้านี้ตกตอนสายหรือตอนบ่ายก็เปลี่ยนแปลงได้ทางโลกเนี่ยไม่ยากเช่นหลงซื้อนาฬิกาข้อมือเมื่อเช้านี่สั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะหลงตัวไปลืมตัวไปไม่มีสติหรืออะไรนะคาดไม่ถึงแต่สั่งไปเรียบร้อยแล้วจ้ะหลงรอเขาจะเอามาให้ทีนี้เพราะเราทุกวันนี้สั่งซื้อทางโทรศัพท์เลยของเหมือนกันหลงไปแล้ว1ชั่วโมงผ่านไปเอ้ยเพิ่งนึกได้เฮ้ยหลงโทรศัพท์ไปบอกเอ้ยไม่ต้องยังไม่ต้องเห็นมั้ยมันเปลี่ยนแปลงได้ก็เรียกว่าหลงทางโลกในทางโลกคือทางกิจกรรมทางโลกเนี่ยคําว่าทางโลกโอเคมั้ยครับมันเปลี่ยนแปลงได้ซื้อของมาไปเปลี่ยนได้อย่างนี้เป็นต้นโอเคนึกว่าซื้อใหม่ได้อย่างนี้โอเคไหมครับนี่เขาเรียกว่าหลงทางโลกมันยังพอปรับแก้ตัวได้โดยง่ายถ้าหลงทางธรรมเนี่ยซวยเลยทีนี้เ
พราะมันเป็นทางลึกทางมิติทางจิตนู่นหลงทางธรรมเห็นไหมเข้าลึกเลยครับแล้วมันก็จะเห็นในทางธรรมแล้วก็ติดยึดในทางธรรมก็คือไปเห็นอะไรก็ติดยึดในสิ่งเหล่านั้นนั่นก็เรียกว่าหลงในทางธรรมอันตรายนะครับหลงทางโลกยังพอทำเนามันเปลี่ยนแปลงได้เช้าสายบ่ายและเย็นหลงทางธรรมเนี่ยยากมากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็จะยืนกระต่ายท้าเดียวนะอย่างเช่นก็บอกเขาบรรลุธรรมถึงขั้นพระโสดาบันแน่นอนดูสารพัดนั่นเองสารพัดเห็นเทพเห็นพรหมต่างๆยืนยันแน่นอนเอาคอประกันตายเป็นตายก็รู้ว่าเขาถึงนะครับตรงนั้นผมใช้คำว่าหลงในทางธรรมนะปรับเปลี่ยนแก้ยากมากยกเว้นเหนือฟ้ายังมีฟ้าให้บุคคลที่เขามีเหนือกว่านั้นมาปรับแก้ให้เพราะมันหลงทางจิตไปแล้วหลงทางธรรมคือหลงทางจิตเข้าไปแล้วเห็นไหมครับหลงทางโลกก็หลังหลงด้านความคิดนึกคิดเมื่อกี้แต่ชื่นใจเห็นไหมฮะหลงทางใจหลงทางโลกเนี่ยทางใจทางความคิดหลงทางธรรมไปหลงทางจิตเพราะฉะนั้นบุคคลที่ไม่สามไม่บรรลุทางจิตหรือเข้าถึงจิตเข้าถึงพระธรรมไม่ได้อย่าเป็นผู้นำผู้พานำพาสมาธิอย่าผมใช้คำว่าอย่าอันตรายสงสารคนเดินตามนะครับเนี่ยมาพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าลุงออกหลายท่านคิดโอ้คงจะมีลุงออกคนเดียวบรรลุธรรมเนี่ยเขาไม่มีใครห้ามหรอกครับที่ว่าบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมไม่มีใครห้ามหรอกใช่ไหมครับแต่ถึงจริงไหมได้จริงหรือเปล่าถ้าหากว่าถึงจริงได้จริงมันก็ยังสามารถทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนเดินตามด้วยสำนวนคนเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเห็นไหมผู้ใหญ่คือหัวแถวนั่นนะครับในที่อย่างนี้ในการปฏิบัติธรรมคือผู้นำพาสมาธินั่นแหละเห็นไหมหัวแถวยังไม่ได้ถึงไหนเลยจะพาลูกแถวไปได้ยังไงครับหัวแถวยังตาบอดอยู่เลยตาบอดจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่นั่งอยู่ในทำการความมืดถ้าหากว่ายังไม่สามารถเห็นความสว่างในความมืดอย่าเป็นผู้นำผู้พาสมาธิเพราะยังไงยุคสมัยนี้นะครับมันจะโดนถูกไหมโดนก็แปลว่าสิ่งที่เลวร้ายจะกลับขึ้นมาโดนแน่ๆที่พูดนี่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขณะก็ต่างพัฒนาให้มันได้จิตนะถ้ายังไม่สามารถเห็นความสว่างในความมืดก็เห็นไหมคำพูดต่อไปนี้ผมก็ระวังมันนะงั้นก็มีแต่ลุงงอกสิเห็นก็มีลุงงอกคนเดียวนี่แหละฮะในแผ่นดินสยามแห่งนี้กล้าพูดได้ว่าให้นิยามคำว่าจิตให้นิยามคำว่าจิตจิตคือความสว่างความสว่างที่ว่านี้จะเห็นได้ขณะที่นั่งหรือว่าอยู่ในท่ามกลางความมืดเท่านั้นนะครับอย่าต่อรองคำว่าเท่านั้นแปลว่ามันภาษาเด็ดขาดเห็นไหมครับนี่แหละคือนิยามของจิตที่แท้จริงจากลุงหอก็แล้วกันนะเนี่ยทีนี้พอเวลาไปถามไหนมาถ้าผมพูดต่อไปนี้ก็เหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบมันก็ไม่อยากจะให้พูดให้จ่าครั้นจะไม่พูดมันก็ยืดเยื้อเรื้อรังกันมามากเลยเกินนะว่านักบวชก็แล้วกันระดับพระพรหมนะระดับพรหมนะครับตำแหน่งนะครับยศนะยศครับยศถาบรรดาศักดิ์ก็เรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะในเรื่องของพระสงฆ์เนาะเจ้าคุณราชเจ้าคุณเทพเจ้าคุณธรรมเจ้าคุณพรหมระดับพรหมโอเคไหมใช่หรือเปล่าจะไปสมเด็จไปได้ไม่ใช่ไหมได้สมเด็จเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อก็จะเกินไปไม่เอ่ยชื่อแล้วครับเพราะว่ามันจะเสียนะครับจะเสียมากกว่าดีมันจะกลายเป็นลุงหงอจะเป็นลักษณะกลายเป็นยกตนข่มท่านนะมันไม่ถูกแล้วผมก็ไม่อยากจะทำงานอย่างนั้นนะเอานะคนไหนที่รู้ข่าวติดตามรู้สึกจะเป็นระดับสมเด็จตอนนี้เขาบอกว่ามีผู้คนถามจิตกับใจเป็นยังไงต่างกันไหมท่านตอบว่าเหมือนกันแน่เสร็จมาลากกากเลยเหมือนกันปุ๊บโอ้โหมีหน้า
พุทธศาสนานิกชนต้องเสวยอย่างทั้งบ้านทั้งเมืองผมใช้คำนี้เลยครับเห็นไหมครับมีหน้าพุทธศาสนิกชนถึงสวยทั้งบ้านทั้งเมืองเห็นไหมครับก็เพราะว่าตีไม่แตกตัดไม่ตกเรื่องกายใจจิตนี่เองมีแต่ภาษามีแต่ตำรามีแต่ใดๆอ้างถึงโอ้โหในระดับที่เขียนพระธรรมบัญญัติฉบับย่อที่พูดเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมที่ผมพูดเนี่ยแล้วใครล่ะครับเขียนพระธรรมบัญญัติฉบับย่อให้กับผู้คนใช้อยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่เวลานี้เห็นไหมถ้าผมเอ่ยชื่อปุ๊บเอ่ยนะแล้วมันก็ไม่ดีนะครับก็เล่าสู่กันฟังในระดับพอที่จะเล่าสู่กันฟังได้นะครับขอได้โปรดจะไม่เข้าใจเรื่องลุงหอกจะมาแข่งบารมีอะไรต่างๆยานะครับใช่ไหมครับก็เล่าสู่ให้ฟังมิฉะนั้นนะมันก็จะพาผู้คนหลงทิศหลงทางไปเรื่อยนะสุดแล้วก็นรกบังขัวสวรรค์มาขายนะครับก็อยู่ตรงนี้วนอยู่ตรงนี้แหละแล้วมันจะปีไหนมันจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากและรู้หมดหลุดสักทีนึงไอ้ภพชาติที่ว่านี้หมุนเวียนอย่างนั้นแหละใช่ไหมหรือว่าไงพอสรุปได้นะครับว่าทุกอย่างสำเร็จที่ใจนั่นคือพระอรหันต์นะใจคือความนึกความคิดพระอรหันต์แค่เขานึกเขาคิดมันจะเป็นจริงตามนั้นนะบอกให้ทราบผมถึงบอกว่าแผ่นดินนี้มีหรือพระอรหันต์ถ้ามีบอกขอเตะตัดขาทีวะนี่เป็นต้นหรือว่าแต่มีแต่ภาษาพูดถึงกันใช่ไหมครับถ้ามีก็บอกแค่คิดจะสำเร็จเลยเนี่ยนี่เป็นต้นโอ้ยตัวอย่างยกตัวอย่างเยอะที่ว่านะยกตัวอย่างได้ทุกนาทีนี่ยกตัวอย่างได้เป็นร้อยเลยที่ว่านะถ้าสำเร็จได้ที่ใจหรือแค่ความคิดใจคืออะไรยังตอบไม่ได้ใช่ไหมลุงหอกใจคืออะไรลุงหอกนะใจคือความนึกก็ได้ความคิดกับความเดียวเนี่ยความนึกความคิดคืออันเดียวกันความนึกความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกมันจะวนกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ไปเร็วกลับนี่นะคิดแล้วรู้สึกคิดยังไงถ้ามันใช่คิดแล้วรู้สึกนะรู้สึกนะรู้สึกว่าขนลุกซ่าเลยนั่นแหละคือใช่เห็นไหมครับเห็นไหมขนลุกร่างกายมันตอบสนองเลยแค่ความคิดนะเออวันนี้ก็ที่ไปนครปฐมรู้สึกจะมีประโยคสองคุยกับใครนะกำลังกินข้าวกินปลาอยู่เนี่ยคุยแค่คิดแล้วคุยด้วยเนี่ยคนลุกก็ให้เขาเห็นเนี่ยท่านมาเนี่ยก็เรียกว่าความนึกคิดมันเกิดความรู้สึกมันโต้ตอบสนองกันได้เนี่ยความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความคิดถ้ามันเจาะแชะชั่วช้าคนลุกชั่วเลยความคิดนั้นแปลว่าถูกต้องแล้วจ้าเห็นไหมฮะถามว่ามันถูกต้องเรื่องอะไรก็ต้องถามตัวเองว่าเรื่องอะไรก็อยู่ที่คนนั้นคิดเรื่องอะไรโอเคไหมครับผมจะไปรู้ได้ไงว่าท่านอยู่ที่ตรงไหนและคิดเรื่องอะไรในวินาทีนี้ไหมครับผมก็ไม่รู้ก็เลยเล่าสู่กันฟังว่าวิธีคำว่าใจคือความนึกคิดคิดแล้วเกิดขนลุกสู้ซานั่นแหละครับก็บอกว่าประทับใจโอเคไหมครับใช้คำว่าประทับใจโอเคนะเพราะฉะนั้นคำว่าใจคำเดียวนี่คือความนึกคิดนะฮะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นเมื่อเวลาท่านพระองค์คิดนึกแล้วมันจะเป็นจริงเขาเรียกว่าสำเร็จนะสำเร็จได้ด้วยความคิดมันมีคำนี้นะที่เป็นคำมันพูดผ่านตรงนี้ไม่ได้ผ่านตรงนี้ไม่ได้ต้องรอให้อายุผม100ปีก่อนจะเป็นคำพูดที่พูดได้ด้วยตอนนี้อย่าเพิ่งเลยขอเถอะครับแล้วพูดไปแล้วมันก็จะเสียรางวัลไม่ใช่หรอกเชิญครับผมสวัสดีครับอาจารย์ผมไม่ได้เจออาจารย์ประเป็นอาทิตย์แหละผมถามอาจารย์เลยนะครับในขณะที่จิตในขณะที่จิตดำเนินไปตามขั้นตอนของจิตจนจิตเกิดปัญญาผุดขึ้นมาเป็นระยะถามว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราไม่ได้นึกหรือไม่ได้คิดไปเองอาจารย์
เอาล่ะฟังให้ดีนะ ความจริงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะคิดเอาไม่ได้นะถ้าหากว่าจิตคือความสว่างถ้าได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะได้เรียบร้อยครับความสว่างจะพามันไปเองครับมองตามความสว่างไปเรื่อยครับมองไปเฉยอย่าไปแวะข้างทางเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นมองไปเรื่อยครับโฟกัสไปเรื่อยอย่าให้หลุดกันแล้วกันนั่นนะมันถึงจุดหนึ่งฟังให้เดี๋ยวก่อนให้ผมตอบจบก่อนมันถึงอยู่ปุ๊บมันจะม้อยหลับไปเลยโอเคโผล่มาอีกทีนึงปุ๊บนั่นคือสิ่งที่เราได้โดยปัญญาครับผมมันจะหลับก็มันไปเองตรงนั้นแล้วถึงมาปุ๊บมันจะรู้อีกสเต็ปหนึ่งทันทีนั่นคือตัวปัญญาได้เกิดขึ้นครับผมนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ครับผมครับเชิญครับคำว่าปัญญาไหวไหมพอได้นะพอได้ครับข้ออื่นมีไหมครับข้ออื่นมีครับคือเท่าที่ผมทราบเท่าที่ผมพอจะทราบนะครับยังไม่พบคฤหัสถ์ใดเลยที่ขึ้นตรงต่อพุทธองค์โดยตรงโดยไม่ผ่านบุคคลอื่นมาก่อนจะมีก็แต่อาจารย์นี่แหละเฮ้ยอันทำได้ยังไงครับเฮ้ยเกินไปนะมั้งก็ผมเคยฟังอาจารย์พูดว่าอาจารย์ขึ้นตรงต่อพุทธองค์เลยเนี่ยผมก็ไม่เจ๋งไหมไม่ผมไม่เคยพูดแน่นอนผมไม่เคยพูดแน่ๆเด้อคำพูดที่ผมจะไม่พูดนะครับไม่พูดผมไม่เคยพูดแน่นอนเพราะผมจะจำคำพูดผมได้ทุกครั้งไปยกเว้นผู้อื่นจะคิดไปเองสรุปไปเองนะฮะถ้าผมพูดนะงั้นผมผิดพลาดขอโทษอาจารย์ถ้าผมพูดนะผมพูดนี้ผมพูดฟังอันนี้นะฮะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นคือชุดที่หนึ่งแหละชุดที่สองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมเช่นพระพุทธพระธรรมและมีก็ว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ที่แห่งนี้คือพระสงฆ์ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาเท่านั้นครับถ้าผมพูดตัวนี้ผมพูดแน่นอนเรื่องนี้ครับผมเอาเป็นว่าใช่จำได้ครับทีนี้ใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยโสดาบันเข้าถึงพระธรรม 25% โอเคไหมครับถ้าเข้าถึงพระธรรม 100% ผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าแน่ๆไม่ใช่ธรรมะนะครับผมธรรมะไม่ใช่พระธรรมนะให้ดูไว้ถ้าบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติผู้ใดก็ตามที่เห็นธรรมชาติอากาศคือธรรมชาติผู้ใดเห็นอากาศผู้นั้นมีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้าโอเคไหมมีโอกาสเฉยๆนะมองเห็นอากาศเนี่ยยังมีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้านะถ้าเห็นพระธรรมสิครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในอากาศอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับครับ ลึกซึ้งนะครับผมนี่คือความลึกซึ้งที่อยากจะให้เกาะเกี่ยวให้ได้สำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้เพราะว่าการที่จะมีผู้คนมาพูดถึงระดับนี้ได้มันไม่ใช่น้อยมันมีไม่มากผมก็บอกตามนี้แหละแล้วท่านใดเก็ตสิ่งไหนก็เก็ตเอาไปในระดับไหนก็ว่ากันไปมันก็เป็นระดับเป็นแต่ละปัญญาเป็นพื้นที่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงนะครับครับผมสงสัยว่ามาเชิญครับมีสงสัยอีกไหมครับเชิญครับวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ใช้พลังบริสุทธิ์รักษาผู้คนมากมายมันมีหมดไหมแล้วเวลาอาจารย์กลับบ้านไปเนี่ยต้องชาร์จเป็นแบตเตอรี่ไหมคำตอบสุดท้ายนะฮะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วนะมันเหมือนว่าถ้าเราเปรียบเทียบเป็นมันนี่เนาะเงินเนาะมีเงินมันก็ต้องใช้หมดใช่ไหมครับถ้ามันเป็นเงินใช้ไปมันต้องหมดอยู่แล้วอ่ะครับแต่เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันทำไมถึงไม่หมดประมาณนั้นน่ะเนาะเพราะมันผลิตได้ทุกนาทีก็มาจากกระบวนการหายใจของเรานี่แหละถ้ามันได้จริงมันก็โอเคมันก็ใช้มันได้ตลอดเวลามันก็ไม่ได้จากเหนื่อยเมื่อยล้า มันก็ใช้ได้ทุกนาทีลมหายใจผมจึงให้ความสำคัญเรื่องการหายใจมากเวลาเนี่ยครับผม
โอเคนะอันพยายามทำให้ได้ตอนนี้มันเป็นตัวที่จุดประกายให้อย่างชัดเจนที่สุดแล้วง่ายที่สุดแล้วยุคสมัยนี้เป็นยุคที่เข้าถึงพระธรรมได้ง่ายกว่าหลายๆยุคเพราะมันไม่ใช่ยุคความเพี้ยนมันยุคความเข้าใจใครอะไรเป็นคนที่หยิบยื่นความเข้าใจที่ว่านั้นให้เรานาทีนี้ผมว่าลุงหงอกอ่ะกำลังทำหน้าที่ให้ผู้ฟังหน้าจอในจอทางโทรศัพท์ได้เข้าใจได้โดยง่ายโอเคไหมเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้นะผมใช้หลักการง่ายๆครับผมครับนี่ผมขอถามอาจารย์อีก2ข้อแล้วกันนะผมให้2ไม่ได้เจอกันนานแล้วแถม2ข้อขึ้นพรหมจตุทาวาสเนี่ยไปมันไปยากแค่ไหนเอาสิสุทาวาสมาอีกแล้วเนาะครับผมเป็นภาษาตำรายแล้วอธิบายนิดนึงผมรู้แต่ว่าคำอานะอรูปพรหมที่พูดเนี่ยครับผมถ้าคำว่าสุทาวาสก็แปลว่ากลุ่มอรูปพรหมอยู่กันยังค่ำแหละนะหรืออาจจะเป็นอาจจะผมใช้คำว่าอาจจะนะฮะอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าจิตประพัสสอนมันได้พรหมที่เป็นรูปถ้าเป็นอรูปพรหมเห็นสีอย่างเดียวครับนะเป็นสีอย่างเดียวเป็นฉับพลันรังสีเห็นสีอย่างเดียวถ้าหากว่าเป็นรูปเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพระศิวะพระอุมาอยู่พระฤาษีนู่นนี่นั่นอยู่นะโอเคพอที่บอกว่าสุทธาวาสที่พุทธทุตได้มันต้องเลยตอนนั้นทีเป็นอรูปพรหมเป็นพลังงานล้วนๆสุดพลังงานที่ว่าพลังงานที่ว่านั้นยังเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่นะครับผมถ้าบริสุทธิ์ก็จะใสครับคือจิตบริสุทธิ์นั่นเองครับจะได้ตัวใสครับนั่นคือบริสุทธิ์แน่นอนอะไรก็เปลี่ยนไปมันได้แล้วได้เลยตรงนี้แหละครับถ้าเป็นพรหมที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยได้แล้วมีโอกาสตกนะครับส่วนมากแล้วจะตกนะครับมันไปไม่ถึงที่สุดเพราะพลังบุญภพชาติที่แล้วผลักดันมาไม่เพียงพอต้องมาทำบุญในภพชาตินี้อีกให้มันต่อเติมเอาไว้เกิดอีกครั้งต่อไปประมาณนั้นนะครับก็จะได้ตรงนี้มันสะสมค่าภพชาติมาแน่นอนนะครับแต่นาทีนี้ผมว่านะครับผมว่ามันง่ายกว่าเยอะอ่ะไม่ต้องไปอะไรอีกขอให้ทางโลกเลยขอให้มีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บแปลว่าทางโลกให้มันเต็มแล้วเข้ามาสู่ภาวะสังธรรมตรงนี้มันจะง่ายถ้าอะไรก็ตามยังมีการปากติดอะไรปากกัดบาทาทีบอยู่เนี่ยมันก็จำแนกไม่ได้ว่าระหว่างโลกกับธรรมนะยังจำแนกไม่ได้ก็ยังจะต้องต่อสู้ทั้งโลกอยู่ก็พยายามบอกทุกคนนะครับว่าใครก็ตามที่พอกินพอใช้นะนะก็ถือว่าแบ่งขั้วโลกขั้วธรรมให้ได้ทั้งสองขั้วแล้วไปด้วยกันทั้งโลกและธรรมเห็นไหมครับคนที่แยกแยะตรงนี้ได้เขาก็ดำเนินชีวิตได้อย่างง่ายดายมีปัญหาก็แก้ได้ง่ายมีทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมมันจะช่วยสาสางคือระดับปัญญาเอามาใช้ทางโลกให้เกิดประโยชน์ประมาณนั้นแต่ถ้าหากว่าปัญญาระดับเหนือกว่าโลกมันก็ประโยชน์สุดต้นไม้ก็ได้รับประโยชน์อะไรก็ได้รับประโยชน์หมดสิ่งสารสนเทศประโยชน์หมดอะไรทำนองนี้ก็ต้องระดับนั้นไหวไหมคำอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมครับผมครับผมงั้นขอข้อสุดท้ายนะอาจารย์นะครับอาจารย์ครับใช่ครับครับผมอาจารย์ได้ยินเนาะได้ยินครับผมได้ยินชัดเจนครับครับผมมีเหตุและปัจจัยใดครับที่ทำให้อาจารย์ทรงสภาพอยู่เช่นนี้130ปีไม่น้อยไปครับ130น้อยไปน้อยเหรอน้อยไปครับต้องอย่างต่ำต้อง150 150นะผมก็จะว่าน่าจะถึง150แนวเลขสวยด้วยอย่างน้อยต้อง180ครับนี่อาจารย์อธิบายเหตุและปัจจัยสิครับว่าเพิ่งไปครับมีเหตุและปัจจัยผมตอบได้ง่ายๆเพราะไม่มีปัญหาหรอกครับผม150ยังน้อยไปมันต้อง180 180ยังน้อยไปมี200ด้วยครับครับผมครับผมผมจะรู้ตัวผมมันตั้งนานแล้วตรงนั้นผมได้แน่นอนเพราะนั้นในการทำงานผมจะเผื่อให้กับคนเกิดหลังคือตรงนี้เองผมจะดูเขาเมื่อเขาอายุ50-60ปีเขาจะเริ่มงอกงามขนาดไหนแล้วผมยังดำเนินชีพอยู่เพราะฉะนั้นภาษาผมนั้นจะเป็นผมพูดอยู่เสมอว่ามันจะเป็นอมตะนะภาษาที่ผมพูดทุกครั้งไปผมยังไม่หายหนีไปไม่ตายหนีไปไหนแน่แน่150ปียังเต้นระบำลำฟ้อนอยู่กันแล้วกันแล้วถ้าเกิดโอเคเพราะฉะนั้นคนเกิดแอร์ในวันนี้โอ้ย30ปีสบาย50ปีสบายเลยผมจะดูเขาด้วยเนี่ยผมจะช่วยคนพวกนี้แหละครับ
ให้เขาได้มีสติปัญญาที่จะมาทำเพื่อคนเกิดตามมาทีหลังผมใช้คำนี้เลยไม่งั้นไม่มีตัวอย่างของโลกไปเนี่ยมีแต่คนเกิดก่อนเนี่ยทับถมทุกอย่างทุกเรื่องเวลาเนี่ยเมื่อไหร่มันจะตายหมดนะผมอยากจะให้มันฟ้าถล่มดินถล่มไอ้พวกเกิดก่อนที่มันมีไอ้ที่มันทำเลวร้ายเอาไว้กับผู้คนเนี่ยทุกวันเนี่ยทั้งมีชีวิตอยู่เนี่ยผมพูดอย่างนี้ผมไม่เกรงใจใครอยู่แล้วล่ะในระยะเนี่ยพูดอย่างนี้ผมไม่เกรงใจแต่ถ้าอีกหมดทุกมิติให้อายุผม100ปีก่อนจะเปิดตั้งแต่พูดมันทุกมิติแต่ตอนนี้พูดแค่นี้ไม่มีใครมาตามมาเหยียบมั้งเนาะไอ้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยโอเคนะที่มันทำอะไรให้เอาเปรียบเด็กเอาเปรียบคนก่อนทีหลังเนี่ยพวกนี้ผมอยากจะให้มันล้มหายตายจากมันหมดโคตรนะฮะโอเคไหมมันจะได้สิ้นสร้างสักทีหนึ่งแผ่นดินนี้จะได้สูงขึ้นทีหนึ่งในภาษาผมเด็ดขาดตรงนี้แหละหรือคนที่มันเกิดก่อนผมเนี่ยมันทำอะไรทิ้งๆเอาไว้อ่ะนะคนที่มีอำนาจวาสนาเวลามันยังลอยนวลอยู่เนี่ยพวกนี้ให้มันตายหมดเร็วๆให้มันเนี่ยไหมผมใช้ภาษาเริ่มสุภาพแล้วไหมคนที่มีอายุมากกว่าผมเนี่ยมันตายเร็วๆน้อยกว่าผมก็ถ้ามันไม่ดีเนาะก็หมดไปเร็วๆเนี่ยฮะไปที่ไหนก็ให้หมากัดตายให้หมดให้ไวรัสไปลอยเล่นงานมันหมดประมาณนั้นให้มันรู้จักทีไม่งั้นไม่รู้จักรู้สึกรู้สาอะไรต่างๆเห็นไหมภาษาผมไม่เกรงใจเรื่องพวกนี้ขณะการตัวเองก็อย่าเป็นอย่างที่เขาเป็นก็แล้วกันเห็นไหมครับผมไม่ใช่ว่าแต่เขาอีโนเป็นเอมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่วิสัยของมนุษย์ลูกผู้ชายเต็มร้อยอ่ะโอเคมาลักษณะอย่างนี้ลองจำแนกดูครับเล่นๆนี่แหละคือภาษาลุงออกแหละในพอที่จะสดับได้ในอายุเท่ากับเท่านี้เวลาเท่ากับตัวนี้เนาะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับให้อีกแถมอีกหนึ่งคำถามแถมอีกหนึ่งคำถามเออแถมอีกหนึ่งคำถามแถมอีกหนึ่งคำถามอาจารย์พูดคือนั่นอาจารย์พูดถึงเขาผมองหนึ่งที่จิตกระจายเหมือนกันอะผมงงเลยวันนี้ผมยังรู้เลยว่าจิตกระจายเหมือนกันเนี่ยอาจารย์จะพาจิตกระจายให้ฟังอีกครั้งดีครับใจคือความนึกก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกต่อความนึกคิดนี่ก็มันจะวนกันไปตั้งเยอะนะฮะความนึกคิดนี่มันเกิดความรู้สึกให้เกิดความนึกคิดความทุกข์เกิดจากความคิดความสุขเกิดจากความเข้าใจที่ได้จากความคิดครับความทุกข์เกิดจากความคิดครับความสุขก็คือความเข้าใจที่ได้จากความคิดเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนที่แชร์ความคิดให้เราเข้าใจเนี่ยนี่นั่นแหละฮะจะได้ความสุขโอเคนะความสุขคือบุญเนี่ยเห็นไหมบุญคือปัญญาเนี่ยมันก็จะมีความสุขเกิดเนี่ยเป็นจิตไหมยังฮะยังไม่ใช่จิตครับยังไม่ใช่จิตจิตนี่ต้องพัฒนาอีกระดับหนึ่งครับจิตคือความสว่างที่พูดถึงกันบางทีเนี่ยแล้วจิตบริสุทธิ์ต้องใสด้วยเห็นไหมครับผมมันต้องไปตามนั้นทีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้จิตมาพูดเรื่องจิตมันถึงเสียหายจิตอาสาผมเคืองมาตลอดแล้วทุกคนกำหนดจิตได้ไม่มีทางกำหนดได้จิตเป็นตัวไงไปกำหนดมันได้ไอ้ที่คิดแล้วพูดฉะนั้นมันคือแค่ใจแล้วพูดออกมาใจคือความนึกคิดไงถึงพูดออกมาได้จิตไม่ต้องแล้วครับมันเกินนึกเกินคิดจิตคิดเอาไม่ได้หยุดคิดจึงจะได้จิตนะครับผมหยุดคิดจึงจะได้ยังมากำหนดจิตอยู่ไม่ได้กำหนดจิตคือภาษาก็มาจากใจก็มาจากความคิดเห็นไหมครับผมมันถึงวนไปวนมาเพราะนั้นจึงมีผู้คนมาจำแนกผมเนี่ยเป็นคนที่จำแนกให้ในเวลานี้ถ้าใครสนใจใฝ่รู้ก็แชร์กันเข้าไปให้มันรู้ว่าถ้าต้องการอยากจะรู้แจ้งรู้จริงรู้บางทั้งหมดในตัวตนของตัวเองมาเจอกันลุงหงอกความร่ำรวยไปหาเอาเองแต่ความเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงมาดูหงอกให้ทุกเมื่อทั้งต่อหน้ารับหลังทั้งที่แจ้งที่มือทั้งสาธารณะด้วยนี่เวลากำลังคุยกันเป็นสาธารณะอยู่นะฮะเพราะว่าเราคุยเรื่องของตัวเราเห็นไหมครับไม่ได้อะไรกับใครเลยไม่มีใครเดือดร้อนเห็นไหมครับนะนี่ก็คือสาธารณะแต่ถ้าหากว่าคุยเรื่องเขาออกสาธารณะยุ่งนะพี่นี่ต้องระวังอย่าเขามาปนเอาเราอยู่ที่ตนโอ้สบายทั้ง3คืนยังได้ด้วยครับผมพูดเรื่องตัวเราเนี่ยนะการปฏิบัตินู่นนี่นั่นครับผม
โอเคผมก็ยินดีมากนะผมไม่เหน็ดเหนื่อยเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับมีหน้าที่จะต้องเล่าให้ฟังแล้วก็ตอบทุกๆคำถามด้วยซ้ำไปทั้งว่าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามทีอย่างเงี้ยผมถึงไม่เหน็ดเหนื่อยได้ครับครับเชิญผมอยากจะรู้ว่าผมเนี่ยบรรลุโสดาบันไปเนี่ยผมจะรู้ได้ไงอ้าวฟังว่าฟังตอบได้เลยนะข้อนี้จบคำถามปุ๊บผมตอบเลยครับผมเอาหลักของสติปัฏฐาน4ถ้าหาว่าถ้าสามารถเห็นใบหน้าตัวเราเองเหมือนส่องกระจกเงานั่นแหละครับโสดาบันแน่ๆแง่แง่ด้วยแล้วก็รักษาตัวเองได้แน่ๆด้วย หยิบใบไม้ทุกใบเป็นยาได้ด้วยแน่นอน ใช่ไหมกล้าพูดต้องเอาสังโยชน์มาเปรียบเทียบใช่ไหมอาจารย์เลยมากแล้วสังโยชน์ผมถือเป็นขยะไปแล้วอ๋อขยะแล้วนะสังโยชน์ที่ท่านจำมาผมถือว่าเป็นขยะถ้ามาพูดถึงสี่ประสานสี่ตัวนี้มันย่อมากกว่าเยอะเลยจะให้ย่อมากกว่านี้ก็ศีลสมาธิปัญญาที่เขาว่ากันแต่ผมใช้ว่าสติสมาธิปัญญานะครับผมเพราะว่าผมอธิบายได้รัดกุมกว่าครับผมศีลก็ข้อเดียวไงใช่ไหมสมาธิก็ธรรมดาเหมือนเดิมสติสมาธิปัญญาเนี่ยแนบเนี่ยไม่สร้างเหตุใช่ไหมจำได้นะใช่ครับแค่นี้ไม่ต้องอะไรสรุปให้มันได้เราอย่าเป็นเหตุศีลข้อเดียวที่ว่าเนี่ยอ๋ออย่าเป็นเหตุอย่าเป็นเหตุเพราะความคิดของเราให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนแต่ผมกลับฟังอันนี้ตัวนี้คิดคนอื่นคิดไปเลยฮะคนอื่นไม่เสียหายแน่นอนยกเว้นพระอรหันต์คิดเนี่ยยุ่งเลยนะให้รู้ครับคิดคือใจมาพระอรหันต์เนี่ยเขาจะสำเร็จด้วยใจถ้าเขาคิดอะไรให้กับใครที่ให้ร้ายนั่นนะครับคนนั้นจะซวยที่สุดปกติเขาจะไม่คิดอยู่แล้วพระอรหันต์ตัวนั้นเพราะก็มีแต่ให้เข้าใจโอเคไหมเขาความคิดเขาก็ไม่ทำลายใครแล้วพระอรหันต์บอกให้แต่ถ้าหากว่ามีความคิดทำลายแล้วก็คนนั้นซวยชิบหายเลยซวยคำพบคำชาติเลยบอกให้ดูโอเคแต่มันก็หายากนะพระหันเนาะมีต้องบอกกันนะครับผมจะได้กราบถูกตัวหน่อยไม่ใช่เหรอผมก็ได้แต่ฟังคนอื่นเขาอาจารย์ ผมก็รู้ไม่ได้ครับผมก็ได้แต่ฟังคนนั้นเขาว่าไงคนนั้นมีผมก็ได้แต่ฟัง ก็ฟังไปด้วยผู้ฟังคือผู้ได้แล้วกันเนาะ เมื่อเราแยกแยะแล้วอันนั้นใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วก็ตัดถอนไม่ได้แต่ไม่ใช่ก็ทิ้งไปเถอะครับก็เดินตามไปทำไมล่ะเสียเวลาทำไมล่ะถ้ารู้ว่าไม่ใช่ก็ทิ้งไปเอาตัวที่เรียกว่าใช่ว่าก่อนเห็นไหมครับดูซิมันจะต่อยอดกับตัวเราไหมเงี้ยมันต้องมาในกรอบนั้นแล้วจึงจะเป็นการพัฒนาสมาธิจิตหรือว่าศักยภาพของกายใจแล้วก็จิตซึ่งมันจะต้อง3 in 1ไปด้วยกันสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่เป็นต้นนะไม่ใช่กาแฟนะ3 in 1ที่ว่าไหวมั้ยไหวเนาะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์โอเคถ้าใครมันดีด้วยไหมภายในหน้าจอเขามีคนก็ขอบคุณมานะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะการที่เราคุยกันผู้ฟังที่อยู่หน้าจอก็จะเป็นฝ่ายได้นะครับก็ผู้ฟังคือผู้ได้จับเอาไว้เป็นคุณสมบัติพิเศษนิดนึงฮะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับค่อยฟังกันไปได้เท่านั้นได้แปลว่าเข้าใจนะฮะเพราะเข้าใจก็จะมีความสุขพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ถามนี่มีประโยชน์นะครับเราไม่ได้เตะตัดขาคำถามผมก็ไม่ได้ดูแคลนคนถามนะครับบอกสังเกตให้ดีแต่ภาษาผมมีแต่พยายามที่จะยกคำถามมาให้มันเป็นสระสรุปไว้ให้ทำนองนี้นะครับผมว่านะในส่วนตัวจะเป็นอย่างนั้นผมเริ่มดูหลายๆท่านมันจะมีคำถามอีกไหมครับในหน้าจอเนี่ยฮะคนที่ไม่สบายเมื่อไม่สบายเนี่ยสบายตัวก็อย่าลืมเงียบอากาศนะฮะบิดตัวซ้ายขวาไปด้วยฟังไปด้วยทำไปด้วยนะครับคนที่อยู่ในจอเนี่ยนะโอเคไหมครับวันนี้มีคนใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปลุงงอก Pure Energy อะไร Saturday เหรอวันนี้ Saturday เหรอ
ฮึไม่ใช่ซันเดย์หรือวันนี้ฮึใส่ผิดหรือเปล่า23 September เอ๊ะไหมวันนี้ที่23ถูกต้องพรุ่งนี้วันจันทร์นั่งเกล้าทำงานตามปกตินะฮะวันจันทร์อังคารพุธใช้สองมือปรารักษาผู้คนด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับก็อยากจะให้เข้าใจมากๆเรื่องนี้ถ้าทุกคนรู้และเข้าใจก็สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ในการรักษาตัวเองนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านรักษาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งยาเคมีที่เขาว่ากันนะครับเพราะมันเป็นโทษนะฮะคุณลุงงั้นผมขออนุญาตถามว่าคุณลุงบรรลุธรรมระดับไหนพอจะตอบได้ไหมครับถ้าตอบรับได้ไหมเนี่ยนะ เอาระดับไหนได้ลองบอกมาสักขอเอามาระดับมันเสีย เอามาระดับมันสิครับมันมีกี่ระดับผมให้ไกด์ไลน์นะระดับต้นคือพระโสดาบันโอเคไหมระดับกลางคือพระสกิทาคามีระดับสูงก็คือพระอนาคามีระดับสูงสุดของที่สุดก็คือพระอรหันต์สูงที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้คือพระเจ้าเอาถามมาสักอย่างนึงสิจะอธิบายสักที่หนึ่งแล้วพอจะอธิบายรวมมันก็ใช้เวลาตั้งวันไม่จบนะเนี่ยรู้ไว้คำว่าบรรลุธรรมระดับไหนผมอธิบายได้ทุกระดับแหละน่าเห็นไหมโอเคไหมครับก็ตอบในลักษณะที่ว่านี้นะคุณภูมิกนกดีสนใจใฝ่รู้มากจริงๆมันอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับที่ว่าเนี่ยอยู่ในตัวของทุกคนนะที่พูดเนี่ยครับสังเกตไหมฮะสังเกตวิธีนี้นะพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามใครไม่ให้บรรลุธรรมนะคำว่าพระสงฆ์คือภาษาวกคือพระองค์เนี่ยคอนโทรลได้เพราะอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันนึกออกไหมครับคอนโทรลได้คอนโทรลกิจกรรมได้คอนโทรลวันเวลาสถานที่ได้นัดพบกันทุกเมื่อมันก็ง่ายไหมครับแต่ถ้าเป็นคารวะก็คอนโทรลไม่ได้โอเคไหมครับแต่คารวะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่เข้าถึงพระธรรมตามที่พุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกทุกระดับเห็นไหมครับมันมีคำสอนอยู่คำหนึ่งในพระธรรมปิฎกหรือเปล่าไม่ทราบว่าถ้าหากว่าปุถุชนหรือว่าผู้ครองเรือนก็ทั้งอุบาสกอุบาสิกานะครับถ้าว่าบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จะอยู่ครองเรือนไม่ได้จะต้องตายหงตายหายตายกระเทียมภายใน7 วันผมพูดเรื่องนี้มา20กว่าปีเนี่ยไม่เห็นมันตายสักทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันใช้ไม่ได้ไอ้เรื่องพระไตรปิฎกที่บันทึกเอาไว้นั่นแหละครับผมใช้ว่ามันใช้ไม่ได้ถ้าหากว่าผมจะรู้ทันทีเลยเขียนอย่างเงี้ยก็เหมือนกับปกป้องนะชาวบ้านไม่มีสิทธิ์มีแต่พระสงฆ์พระสงฆ์องค์ไหนรูปไหนเท่บรรลุธรรมก็บอกชาวบ้านไม่ได้อีกพูดแล้วก็ปราชิกอีกว่ามันจะเอาไงกันเนี่ยเห็นไหมครับมันมีย้อนถามไปย้อนมาเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันต้องใช้ดุลพินิจได้ไหมไม่ได้อีกแหละไม่รู้มันต้องเข้าถึงอ่ะทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดทั้งนักบวชและนักเบียดด้วยประมาณนั้นครับโอเคนะมันจึงจะเข้าไปในส่วนในคันลองตรงนี้ได้นะโอเคนะนี่ก็คือสิ่งที่ลุงอ๋อก็พยายามพูดเรื่องพวกนี้อยู่นะครับก็มีฉะนั้นมันก็พิษกันอยู่อย่างนี้นะครับถ้าผมพูดต่อไปอีกชั้นหนึ่งก็ยิ่งหนักอีกใช่ไหมครับผมต้องเคืองมากนะครับบรรดาพวกเอานี่เอานรกมาขู่สวรรค์มาขายเนี่ยใช่ไหมทำบุญเท่านั้นขึ้นชั้นเทวดามันมีอยู่6 ชั้นโอ้ยไปขี้ใส่มาทุกชั้นนั่นที่ว่านะจะมีอะไรมันไม่มีเห็นไหมพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดเกรงใจใครล่ะถ้าเทวดาแน่จริงนะบอกมาลุยลูกหมอกเลยอ่ะหมอกมาเลยจะลุยเองผมกลัวแต่มนุษย์กลัวมือของมือกลัวเท้ามนุษย์นี่แหละที่กลัวจริงทุกวันเทวดาแต่ที่เขาว่าจะเป็นขี่ช้างก็ตามทีเลยผมบอกว่าพีทบอสเห็นไหมตีแตกตัดตกเลยเพราะนั้นพอแล้วล่ะพี่เรื่องนั้นเอาตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจมูกตัวเราเองเนี่ยตัวเราคือใครเนี่ยนี่ไม่ดีกว่าหรือมันเป็นคำถามตื้นๆนะกับตัวเราเนี่ยนาทีนี้มีคนมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมฮะก็ลุงออกเนี่ยเป็นคนที่เล่าให้ฟังเรื่องตัวเราตลอดปฏิบัติตนไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติธรรมมันจบแล้วมันไปไม่ต่อไม่ได้แล้วปฏิบัติตัวเรานี่นะครับเราอยู่บ้านเราหรือจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นตัวเราเข้าไว้เถอะโอเคไหมเอาเขามาเป็นตัวนำเนี่ยยุ่งเลยนะ
ันยุ่งมากต่อมากแล้วมันอย่าไปเดินตามเขามากนะไปตามเขามากไปหมู่คณะโอ้โหบารมียาวเหยียดเลยนะเดินตามกันสามกิโลนะบารมีเยอะโอ้ยผมไม่เสียเวลาหรอกแบบนั้นจริงๆนอนอยู่บ้านไม่ดีกว่าแล้วเงี้ยเอาง่ายๆหลักการง่ายๆนี่เองโอเคไหมพอหวังว่าคงเข้าใจเนาะคุณภูมิกระดกนี่อื่นไหมครับเนี่ยผมเริ่มดูเวลาแล้วนะไม่ใช่ยังไม่กินข้าวใช่หรอกจากนั้นผมก็มีผู้เขาสนับสนุนอาหารการกินมาให้นะก็ว่าจะฉลองศรัทธาเอาละต่อวันนี้ผมจะดูทางด้านฝ่าย YouTube นะครับฝ่าย YouTube มีอะไรบ้างว่ามาตรวจสงครามโอเคคนเยอะไหมคะนะครับผมก็ดูไปตามคลิปกันแล้วกันอย่าให้ผมตอบไปตรงนั้นนะครับจะกลายเป็นยกตัวเองจนเกินไปนะครับเพราะเองผมไม่อยากจะยกตัวเองจนกระทั่งไม่เหมาะไม่ควรนะครับแล้วก็ทำที่ไหนก็ทุกคนก็ได้รับอานิสงส์กันแล้วกันนะก็มีแค่นั้นทำบุญหรือทำความดีแต่ไม่ค่อยจะจดจำในบุญหรือความดีที่ได้กระทำไปขอฟังความคิดเห็นของลุงในเรื่องนี้ด้วยครับคุณอะไรภาษาคอนโอเคครับ เอาล่ะ ภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยทำให้ลุงออกลำบากหน่อยนะ ไม่เป็นไรถูกไทยไปฟังใหม่นะครับทำบุญหรือทำความดีแต่ไม่ค่อยจะได้จดจำอ๋อแยกคำว่าดีก่อนครับคำว่าดีทำดีเนี่ยทำดีคิดดีทำดีฟังดีนะฮะคิดดีคิดแต่จะให้ทำดีทำอะไรก็ได้ให้เขาได้รับความสุขนี่อะไรคือความสุขถ้ามีคนเขาหิวใครก็ไม่รู้แหละครับแล้วก็ทำให้เขากระหายหิวซะเขาก็มีความสุขโอเคไหมครับถ้าเขามีความทุกข์เรื่องความคิดแล้วก็เขาเป็นช่วยเพื่อนฝูงในการพูดคุยเห็นไหมให้เขาเข้าใจลดความทุกข์นั้นให้เป็นความสุขจบไหมครับทำดีคือทำให้ใครก็ได้ในโลกนี้ให้เขาได้รับความสุขเนี่ยไอ้เจ้าความสุขมันก็ขยายความต่อไปทีหนึ่งสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องอื่นไปความสุขที่ว่านั้นเห็นไหมครับแล้วจะเป็นเรื่องอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันไอ้ความสุขความสุขนะฮะเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตเราให้ฟังให้เป็นสเต็ปสักหนึ่งรู้จักองค์กรอินลูมิเนมินาติกไหมโอ้ยใจผมพูดอยู่เลยเรื่องพวกนี้คือเรียกว่าสมรู้ร่วมคิดความรวมนะครับอินลูมิเนติกฟังให้ดีนะครับมันจะมีหนึ่งการเงินสองการศึกษาเดี๋ยวนะสามเรื่องใหญ่เลยฮะเรื่องเงินเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องผมว่านะมันจะมีคำหนึ่งเรื่องสงครามจะบอกให้ทราบไปมันมีแค่สามเท่าเงินตัวเดียวคือพระเจ้าทำได้หมดโอเคไหมทุกวันนี้การศึกษาการศึกษาทุกวันนี้นะมันเป็นการศึกษาโดยพาณิชย์รู้จักคำที่บอกว่าจ่ายครบจบแน่ไหมครับนั่นคือพาณิชย์โอเคไหมใช่ไหมมันจะมาเรื่องการศึกษาเพราะฉะนั้นโครงสร้างการศึกษามาจากตะวันตกบ้านเมืองเราก็รับเต็มๆเห็นไหมครับการศึกษาบ้านเราต้องให้เขาการันตีก่อนนะจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์สังเกตไหมฮะบรรดาผู้ที่เข้ามาปาคาถาจบด็อกเตอร์ที่นู่นที่นี่ตะวันตกเนี่ยเยอะไปหมดเลยเห็นไหมครับนั่นแหละครับเขาสร้างขึ้นมาเอาไอ้พวกเราเจ้าข้อต่างหากที่โง่แสนโง่รักดานด้วยครับไปยอมรับเข้ามาเต็มเห็นไหมครับความจริงการศึกษาก็ศึกษาในกรอบธรรมชาติสุดดีที่สุดครับนะเอาพื้นฐานธรรมชาติมาเป็นตัวอะไรมาเป็นพื้นฐานในการศึกษาตัวเราคือธรรมชาติไม่ต้องไปเรียนมันหรอกอนาตมงตัวมี่บ้าบอคอปองเห็นไหมไม่ต้องไปเรียนหรอกการแพทย์ตะวันตกเห็นไหมครับรู้จักธรรมชาติตัวเราเองจบข่าวทุกเรื่องครับมีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยเห็นไหมครับนี่คือแนวทางลุงหงอกแต่ที่พูดถึงภาษาเขาก็ต้องการให้เขาได้รู้ให้เข้าใจเขาเองที่ผมพูดภาษาเขานะ
ผมไม่ได้ใช้หลักสูตรของเขานะนะให้รู้แล้วพูดภาษาเขาเพื่อให้เขารู้เข้าใจในเรื่องของเขาเพราะเราใช้ภาษาเขาโอเคไหมครับภาษาเราก็มีอย่างเช่นลุงงอกสุขภาพอนาคตเนี่ยภาษาผมลุงงอกเห็นผลในปัจจุบันเนี่ยภาษาเราโอเคไหมครับอย่างนี้เป็นต้นหรือลุงงอกพีโอเนียี่ลุงงอกพลังงานบริสุทธิ์อย่างเงี้ยนี่ภาษาลุงงอกใช่ไหมจะบัญญัติพวกนี้เราเอาไว้ในแผ่นดินโลกไปเนี่ยอยู่ว่าให้มันรู้ใช่ไหมไผเป็นไผกันแน่ไหนมาเริ่มแข็งในภาษาผมอะไรไม่งั้นมันไม่จบอ่ะเอาแต่เขามาเป็นเรื่องเลยเขาคือเขาเราคือเราพยายามแยกให้ได้นะครับถ้าแยกตรงนี้ไม่ได้ยุ่งในชีวิตยุ่งแน่นอนนะครับเรายินดีที่จะรู้จักเขาทุกมิติมันเป็นประโยชน์ของเราขณะกันเราต้องรู้ตัวเราด้วยนะเรารู้แต่เขาไม่รู้ตัวเราเนี่ยแย่แน่นอนครับงั้นตัวเราเป็นหลักครับต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราซะก่อนเราจะรู้เขาทั้งหมดแน่นอนทุกมิติเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้เขาเราก็ไม่ใช่ไปเบรกไปรับไปเบรกเห็นไหมแล้วก็สงสารเขาทำให้เขาได้รู้ตัวของเขาเองเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นอย่างเช่นลูกกำลังทำผมกำลังทำให้ท่านรู้ท่านตัวท่านเองอยู่เวลาเนี้ยเข้าใจตัวเองเห็นไหมไอ้ลูกงอมันได้อยู่แล้วตรงนี้โอเคไหมนี่ก็คือหลักการของลูกงอง่ายที่สุดเท่าที่ง่ายได้นะครับที่ว่ามานี้โอ้ก็ไม่ครับถ้าโอ้ก็ตบมือกับตัวเองซะโอเคนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกโอเคไหมไม่มีคำถามมาอีกเนาะโอเคผมก็ไล่ตามคำถามดูสิทางด้าน YouTube เป็นไงอ๋อฮะYouTube มีคำถามแค่นี้เองผมคิดว่าคุณลุงในชั้นสูงเกือบที่สุดของที่สุดครับคุณอะไรคุณแก้วอะอะไรโอ้ยภาษาไม่อยู่ในยุคนี้เอาแก้วของแก้วก็แล้วกันเรื่องนี้ความจริงแล้วนะฮะที่ท่านแสดงความคิดเห็นต่างๆมาเนี่ย ผมก็อะไรผมก็อะไรผมเข้าใจนะแต่คงไม่ต้องเสริมนะครับผมจะย้อนกลับทางคุณแก้วนะก็แล้วกัน KEO เนี่ยอ่านว่าแก้วเนาะน่าจะใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ก็อย่าว่ากันจริงๆแล้วนะฮะสิ่งนี้เราใช้หลักสติปัฏฐาน4ฮะมันเป็นเครื่องมือวัดของการปฏิบัติธรรมผู้ใดรู้เห็นใบหน้าของตัวเองเหมือนส่องกระจกเงานั่นแหละครับเข้าถึงพระธรรมระดับพระโสดาบันง่ายอันนี้มีคำตอบเลยนะครับนี้ผู้ใดเข้าใจในความคิดของตัวเองรู้เห็นใจในใจก็เรียกว่าอารมณ์นี่ครับเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่หนวดกลับลำต่อไปไม่คิดอีกแล้วเงี้ยเขาบอกรู้ความคิดของตัวเองโอเคไหมที่เรื่องจิตตานุปัสสนาใครก็ตามที่พัฒนาถึงจิตได้เนี่ยจิตความสอบมันจะพัฒนาไปเรื่อยมันจะเห็นสีอะไรต่างนั้นนะมันจะเห็นมันเองนี่ก็มีคำตอบเองพอเวลาที่สุดของจิตนะที่ว่าเนี่ยที่สุดปุ๊บมันจะเป็นความใสมันจะเลยสีทั้งหมดนั่นแหละครับคือเห็นพระธรรมในธรรมชาติก็แล้วกันโอเคไหมเห็นพระธรรมในธรรมชาติคือความใสจำครับตอนนี้ต้องจำเป็นภาษาลุงออกจำไม่หน่อยครับภาษาคนนี้มันจะเป็นภาษาผมมันจะเป็นอมตะนะจะมีผู้คนนำมาใช้อย่างมากต่อไปในวันข้างหน้าเพราะผมใช้ภาษาไม่มีอาจารย์บางทีโอเคไหมครับมันจะดีตรงที่ไม่มีอาจารย์บางทีเนี่ยครับมันจะเป็น น้องแก้วโอเคนะประเดิษฐ์บุรุษเหนือโลกครับอ้าวแล้วกันเกินไปจังนั้นเกินไปนะครับเข้าใจโลกมีแต่ก่อนบอกว่าเข้าใจโลกคือธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติอย่างนี้ดีกว่านะใช้คำนี้น่าจะไปก็ได้ทุกคนนะครับถ้าเหนือโลกมันตัดตอนนะมันตัดตอนมันคุยกันไม่รู้เรื่องเอาในโลกดีกว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็คือเรื่องธรรมชาติเนาะคุณภูน
บรรลุทางบรรลุธรรมสูงสุดจะเห็นความใสครับเห็นเป็นความใสนะครับมันจะเลยสีเรียงต่างมาหมดนะครับมันจะผ่านมันเหมือนถนนที่ต้องเดินผ่านไปมันมีร้อยขั้นต้องผ่านไปทุกขั้นเงี้ยโอเคสามสิบภพภูมินะฮะอรูปภพตรงนี้เป็นกลุ่มสีทั้งหมดนะครับจำหน่อยครับเห็นพวกสีเลยสีตรงนั้นปุ๊บเป็นนั่นแหละคือเข้าถึงพระธรรมนี่เป็นเครื่องวัดอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้ยืนยันว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับขอให้ทำไปตามนั้นตามบุญวาสนาของแต่ละบุคคลแต่ละท่านที่จะพึงมีพึงได้ตรงนี้นะครับก็ใส่ความเข้าใจในการสื่อสารอยู่ในวินาทีนี้ด้วยประกอบกันนะครับความสุขคือความเข้าใจอย่าลืมนะครับฟังแล้วมีความสุขไหมเข้าใจไหมจะมีความสุขพยายามยึดตรงนี้เป็นหลักในการที่อยู่หน้าจอกับลุงออกนะครับขอให้เข้าใจในตรงนี้ทุกบทบาทลีลาก็ดีเหมือนกันนะครับคุณพุนเฉลิมเหรอคุณเพลิมเหรอลุงออกบอกว่าโสดาบันจะเห็นหน้าตัวเองโดยไม่ส่องกระจกเงาผมบอกว่าจะเห็นหน้าของตัวเองเสมือนหนึ่งเราส่องกระจกเงาเสมือนหนึ่งโอเคแน่นอนครับจะเห็นหน้าแต่เราตัวที่ไม่มีกระจกเงาถูกต้องครับอันเดียวกันนะฮะแต่ถ้าบรรลุธรรมสูงสุดเห็นอะไรครับเห็นความใสนะครับโอเคตอบเรียบร้อยแล้วจ้าถ้าฐานบุญดีไม่ต้องเห็นอะไรเดี๋ยวนะตัวนี้ก็สำคัญนะครับคุณน้องแก้วนะครับฟังให้ดีนะฮะถ้าฐานบุญดีพอไม่ต้องเห็นอะไรในสมาธิได้ไหมคะลุงฟังให้ดีนะครับมันต้องผ่านการเห็นมาหมดนะครับต้องผ่านการเห็นหมดนะฮะจำด้วยครับไอ้ที่เขาว่านรกก็คือเห็นสิ่งที่มันอุกจาตาอย่างนี้ดีกว่าดีไหมไปเห็นของเหม็นของคาวไปเห็นพวกไอ้คนมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่มนุษย์ดูมนุษย์มันก็เป็นสัตว์ประมาณนั้นนะครับนี่คือเขาเรียกว่ากลุ่มนรกและโลกเนี่ยคือตรงนั้นเองนะครับมันต้องเห็นนะฮะ เอาละบอกว่าไม่เห็นอะไรไม่ได้มันต้องผ่านการเห็นอะไรทั้งหมดจนกระทั่งหมดการเห็นเห็นอะไรทั้งหมดจนกระทั่งหมดการเห็นหมดการเห็นคือใสครับหมดการเห็นสีเลยครับสีฉับราศีมันจะเป็นความใสเห็นไหมครับคือตรงนั้นนะโอ้โหสนุกมากตอบเนี่ยผมชอบตอบนะเพราะอะไรมีหน้าที่ต้องตอบโอเคนะครับ นิดนึงอ่านให้จบความชัดหนึ่งก่อนนะครับถ้าฐานบุญดีพอไม่ต้องเห็นอะไรในสมาธิได้ไหมคุณลุงเรื่องของบุพเพเช่นเรื่องของบุพเพต้องเห็นนะครับบุพเพนิวาสานุสิตญาณต้องเห็นนะครับภพชาติตัวเองต้องเห็นจบไม่เห็นภพชาติตัวเองถือว่ายังไม่บรรลุธรรมนะครับเพราะมันเป็นขั้นต้นคือระดับปัญญาวิมุตติมันจะมีอยู่3อย่างนะครับ1จะต้องเห็นชาติกำเนิดเกิดแก่เกิดเก่าเกิดเก็บภพชาติของตัวเองต้องรู้ภาษาบาลีโบราณเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณอย่างรู้อดีตชาติโอเคมั้ยครับต้องเห็นตรงนี้อันดับ1เลยครับ2มนุษย์จะเห็นตรงนี้ก็ต้องมีตาทิพย์ตาทิพย์ก็คือตาที่เห็นความสว่างในความมืดนั่นแหละครับมันพัฒนามันไปเองโอเคพระเจ้าต้องมาถึงความใสที่ว่าเมื่อกี้นี้นั่นแหละครับคือตาทิพย์แน่นอนมนุษย์พันอย่างนี้มันต้องหยุดแล้วซึ่งอสกิเลสแปลว่าไม่ติดรสไม่ติดความสวยความงามไม่ติดยึดโอเคไหมครับเห็นมาผ่านไปกินมาก็ผ่านไปก็จบนะถ้าบอกว่าตัณหาราคะมีไหมตอบว่ามีแต่มันไม่ยืดเยื้อติดเนื้อติดตัวตัณหาคือความอยากจำด้วยครับก็มีความหิวมีความง่วงเป็นความทำไมความอยากเพราะฉะนั้นคำว่าตัณหาอย่าไปเจาะเข้าไปในประเด็นเดียวนะครับสำหรับท่านที่มีทัศนคติเพียงประเด็นเดียวตัณหาเป็นความอยากสารพัดอยากผ่านหูอยากผ่านตาอยากผ่านจมูกอยากผ่านปากอยากผ่านผิวสัมผัสคือจตนะ5นี่คือความอยากโอเคไหมแล้วมันยังมีความอยากอีกอันหนึ่งที่มันลึกซึ้งมากให้อายุผมครบ100 ปีก่อนจะพูดให้ฟังตรงนี้อย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวเด็กวันพรุ่งนี้มาเลยก็จะมาถอนงอกลุงงอกใช่ไหมครับเสียดายมันกำลังงอกเพราะว่าถ้าพูดวันนี้มันลุงงอกต้องไม่พูดสิ่งเหล่านี้ถูกไหมครับยิ่งสาธารณะเนี่ยมันพูดไม่ได้นะครับยังไงก็พูดไม่ได้ถ้าผมพูดปุ๊บท่านอภัยกับผมเอาไหมพูดได้หมดได้
ต่เกรงว่าผมจะเดาใจได้ไงว่าท่านอภัยให้กับผมเห็นไหมครับผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องกักเอาไว้ในอีกส่วนหนึ่งเกินกว่าอายตนะ5นะที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับมันมีตัวเกินอยู่นะพี่นะเรื่องธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติธรรมชาติอีกต่างหากนู่นมันลึกซึ้งขนาดธรรมชาติโอเคไหมซึ่งมันจะปล่อยหมดยังไม่ได้ให้อายุครบร้อยปีก่อนเนาะค่อยว่ากันเพื่อนเพื่อนท่านอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะโอเคฟังแต่ผมสนุกคำถามนี้ผมจะสนุกนะครับ หวังว่าโอเคนะนิดนึงผมอ่านคุณแก้วน้องแก้วให้จบก่อนนะครับก่อนที่จะสวมเข้าไปในแต่ละประโยคนะครับฟังให้จบอ่านให้จบหมดนะครับลุงงอบอกว่าโสดาบันจะเห็นหน้าตัวเองโดยไม่ส่องกระจกเงาแต่ถ้าบรรลุธรรมสูงสุดจะเห็นอะไรครับผมตอบว่าเห็นความใสนะครับต่อมาถ้าฐานบุญดีพอไม่ต้องเห็นอะไรในสมาธิได้ไหมคะคุณลุงเรื่องบุพเพแบบว่าสว่างแล้วหลุดไปเลยไม่ได้ครับไม่ได้ต้องขึ้นบันไดครับไม่ได้ต้องตอบว่าไม่ได้อยู่ยุ่มสว่างเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าสว่างปุ๊บไม่ใช่ใสเลยนะครับต้องพัฒนาสว่างนี่จิตมันพัฒนามันเองขอเห็นความสว่างนะครับมันจะไปมันเองครับนี่คือคนทั่วไปอ่ะแต่คงคำถามนี่หมายความว่าน่าจะเป็นลุงมากกว่าถ้าเย็นงั้นนะฮะถ้าเจาะจงทางลุงนะฮะคุณน้องแก้วอยากจะรู้สภาวะของลุงนะฟังอีกทีเดี๋ยวผมจะอ่านไปก่อนครับเพราะว่ายังเติมภาษานี่อยู่นะลุงครับพลังงานบริสุทธิ์สามารถทำเงินให้เราได้ไหมครับ เอาสุภาษิตจีนมาพูดกันก่อนสุภาษิตจึงบอกว่าเงินอยู่ในอากาศโอเคนะแปลว่าใครเห็นอากาศคนนั้นจะหาเงินได้ง่ายๆผู้ใดเห็นอากาศผู้นั้นต้องมีปัญญาแปลว่าหาเงินได้ด้วยปัญญาโอเคไหมครับตอบในเชิงแบบนี้ดีกว่านะมันจะได้เงินโดยปัญญาโอเคนะทีนี้กลับมาถึงลุงหงอกถามตรงๆนี้นะครับลุงหงอกครับพลังงานบริสุทธิ์สามารถหาเงินได้ไหมพลังงานบริสุทธิ์มันไม่ได้เห็นเงินเป็นตัวตั้งเห็นไหมครับไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งถ้าจะได้มามันก็ดีแต่ไม่ได้คิดเป็นตัวตั้งตัวหาเงินพลังงานบริสุทธิ์ต้องการให้ได้ๆอย่างรู้และเข้าใจธรรมชาติเป็นหลักเงินเป็นธรรมชาติไหมครับเงินมาจากธรรมชาติใช่ไหมครับมันก็คงจะมาจับมาของมันเองในวันข้างหน้าจะไม่ใช่ตั้งเป้าว่าพรุ่งนี้มันได้เงินไม่ใช่แบบนั้นดังนั้นถือว่าไม่ใช่วิถีของธรรมชาติได้มาโดยหลักธรรมชาติที่เขาจะมีให้มาเขาเป็นใครก็ไม่รู้แหละผมรู้แน่นอนครับเศรษฐีต่อไปนี้นะฮะหมดทางที่จะรักษาด้วยยุกยาเคมีผมจะบอกให้ก็ได้เงินของเศรษฐีเหล่านั้นนะครับที่มันจะมาเป็นเงินในวันข้างหน้าไม่รู้จะวันไหนจะว่าแต่ผมก็มั่นใจในเรื่องพวกนี้นะครับผมจึงไม่เอาเรื่องเงินเป็นตัวตั้งในการทำทุกวันนี้นะครับขอให้ผ่านได้อย่าให้คนเดินตามเขาลำบากจนเกินไปนักก็แค่นี้เพราะคนเดินตามเขามีอยู่4-5ชีวิตเวลาเนี่ยเห็นไหมฮะให้เขาลำบากจนเกินไปเขาก็จะถอดใจซะก่อนผมเองก็ทำงานคนเดียวไม่ได้โอเคไหมโอเคประคับประคองนะครับท่านใดเข้าใจเรื่องนี้ก็ขอได้โปรดกันแล้วกันประคับประคองที่นี่ก็มีทั้งทำบุญแล้วก็ที่บริจาคใช่ไหมล่ะก็ขอกันโดยวิธีนี้ได้ไหมนั่นด้านขอเลยอย่างเงี้ยก็ได้ไหมครับถ้าใครเห็นดีเห็นงามนะที่ว่าเนี่ยโอเคคุณแก้วตามมาโหแปลว่าแก้วเนี่ยมันโอเคตามไปด้วยโอเคนะผมตอบไปนะน้องแก้วน้องแก้วคุณแก้วคนละคนกันนะมั้งเนาะคนละคนครับโอเคทราบอันนั้นน้องแก้วตอบเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คุณลุงครับพนักงานบริษัทโอเคนี่ก็ตอบไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับต่อไปก็คุณแก้วอีกทีนึงคุณลุงเข้าสมาธิแต่ละครั้งใสเลยไหมครับหรือเข้าแต่ละครั้งต้องผ่านแต่ละขั้นตอนของผมมันผ่านหมดแล้วครับผ่านหมดแล้วกระบวนการให้ผ่านหมดแล้วนะผมจะเล่นอีกมิติหนึ่งนะครับที่จริงมันก็เจอเข้าได้มิติเลยไปหมดแล้วครับได้ไปเป็นความใสไม่งั้นผมจะพูดได้ไงขนาดนี้โอเคไหมครับ
นั้นผมจะทำอะไรได้หลายๆอย่างทำนองนี้นะครับมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคสำหรับของผมเองนะไอ้ผมมันแตกความใสมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็เชื่อว่าได้แล้วได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ถามว่าเข้าสมาธิทุกวันนี้นะฮะถามว่าสมาธินะครับผมส่วนตัวผมนะมันได้ทุกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของนาทีที่เรียกว่าทั้งหลับและตื่นน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าแปลว่าได้แล้วมันได้หรือใช้ได้ทุกเมื่อนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะผมสงสัยระหว่างพระอรหันต์สุขวิปัสสโกอาวสิสุขวิปัสสโกมาอะไรในภาษาที่ผมไม่คุ้นเคยนะเพราะว่าผมไม่เคยผ่านภาษาเหล่านี้นะภาษาตัวนี้ดูเหมือนว่าจะมาจากหลวงพ่อฤาษีดินดำสุขวิปัสสโกโอเคนะครับกับพระอรหันต์ฉละพิญโยต่างกันอย่างไรครับผมคงให้ความต่างไม่ได้นะผมจะบอกให้ว่าพระอรหันต์มีอยู่4ระดับก็แล้วกันนะ1ปัญญาวิมุตติ2เจโตวิมุตติ3พุทธปัจเจก4พระพุทธองค์โอเคไหมครับผมอธิบายผ่านปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติได้ก็แค่นั้นเองส่วนวิปัสสนิโกหรือจะเป็นฉละพิญโยไม่ว่าเป็นภาษาใครที่บ้านไม่ใช่ภาษาลุงหงลุงหงไม่ได้ศึกษาภาษานั้นมาโอเคก็เลยใส่ภาษาลุงหงอธิบายผ่านอภิญญา4อภิญญา5ก็ได้นะเรื่องของอภิญญานะครับทีนี้อยู่ที่ว่าคนที่เขาพูดคนที่เขาพูดสุขวิปัสสโกเนี่ยเขาอธิบายผ่านเรื่องอะไรโอเคไหมฉละพิญโยเขาอธิบายเรื่องอะไรโอเคไหมครับต้องจอดลึกเข้าไปตรงนั้นเพราะภาษาที่เขาบัญญัติคือภาษานะสุดท้ายมันจะมาติดกับดักของภาษานะครับผมสุดท้ายในภาษาเนี่ยก่อให้เกิดการทะเลาะกันผมพูดหลายครั้งนะครับหลายคลิปด้วยครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าให้ภาษาเป็นตัวกั้นเราความเข้าใจพ่อขุนพ่อภาษาพ่อขุนดีกว่าตอนนี้นะครับถ้าภาษาบาลีเวลาเนี่ยหนักเลยเห็นไหมครับหรือภาษานักบวชโอเคเราใช้ภาษานักเบียดดีกว่าภาษาคารวาสโอเคไหมคำว่านักเบียดแปลว่าคารวาสนะอย่าไปคิดเกินกว่าความหมายที่ว่านี้นะครับมันจะเละนะครับหวังว่าคงจะพอจะเข้าใจแล้วนะคุณจิรศักดิ์โอเคครับโอ้โหกว่าจะออกเสียงได้นะภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงเพลินต่อไปลุงเพลินลุงบอกว่าตอนลุงอายุ100ปีจะบอกความลับผมอยากจะรู้จักว่าลุงจะบอกอะไรแต่ผมไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ถึง100ปีหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวนี้คนเราอยู่ตายอยากรอฟังวันนั้นจังตอนนี้อายุผม26ปีอายุ26ปีสนใจกับเหล่านี้ก็มีคำถามเหล่านี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับอายุขนาดนี้ส่วนมากจะเล่นลาลาไปกับดาราเรื่องดาราขอให้ท่านอย่าติดตามมากนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับดาราเนี่ยฝากไว้หน่อยครับตรงนี้ดาราเนี่ยผมให้ศึกษาญาณนะครับคำว่าดาราทองนะครับเป็นสำนวนนะครับกลุ่มดาราทองคือฟังนี่ครับตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จจำด้วยครับนะกลุ่มดารานั่นฟังให้ดีครับเป็นมนุษย์กลุ่มที่ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จได้อย่างลงตัวที่สุดโอ้โหภาษาผมเนี่ยจะประกอบอาชีพได้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้แล้วครับผมก็พูดจาในส่วนที่ท่านเป็นสมาชิก 20,000-30,000 กว่าชีวิตอยู่บ้านเราทีวีนี่เองครับใช่ไหมครับท่านก็ไปคิดต่อดูซิว่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จจำไม่เลยครับนั่นแหละเขาเรียกว่าดาราตุ๊กตาทองโอเคไหมครับแกงไม่รู้ตายไปยังไงแต่อมราสวนนยุคสมัยนู้นพิสมัยวิไลศักดิ์มีเปล่าน้ำตาเท่านั้นนะครับคุณเพชรราชวราชเนี้ยมีแต่น้ำตาเท่านั้นนะโอเคไหมเนี่ยก็คือไม่รู้ท่านเหล่านี้ที่ให้ความสุขกับชาวบ้านมากๆเฮโรสารพาไม่ทราบว่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบผมไม่เคยติดตามกับสิ่งเหล่านั้นนะครับแต่เล่าสู่ฟังกันตรงนี้ย้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่105กันแล้วกันว่าคําว่าดาราหญิงหรือชายต่างไว้ต่างตามทีคือนักตีความเศร้าเล่าความเท็จก็จะมี2เซนโอเคมั้ยพวกนี้จะไวมากนะครับเถียงกันบ่นกลั้นน้ําตามาทันทีกลั้นน้ําตามาทันทีคือเปลี่ยนอารมณ์ได้ทันทีนั่นนะครับเขาบอกว่าเก่งยอดเยี่ยมทางด้านละครทางด้านหนังเขาถือว่ายอดที่สุดว่าปรับอารมณ์ได้ดี
คนจะปรับเปลี่ยนอารมณ์ตรงนั้นแหละครับอารมณ์ไม่คงที่จึงบอกว่าวันดีคืนดีจะเล่าเท็จอะไรก็ได้ประมาณโอเคไหมแล้วความสวยความงามเข้าไปตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยก็เลยทำให้คนทั้งบ้านทั้งเมืองหลงไหลคลั่งไคล้มาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับดารากับขั้วแล้วครับโอเคไหมครับขอได้โปรดให้เข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าไปต่อว่าใครทั้งหมดนะส่วนหนึ่งและมากด้วยนี่ดีกว่าส่วนหนึ่งและมากด้วยผมใช้คำพูดคำนี้โอเคนะทีนี้มาถึงร้อยปีเรียบร้อยแล้วครับตอบเรียบร้อยแล้วเอาละคุณแก้วต่อนะถ้าคุณจะอ่านยังไงภาษาเนี่ยภาษาวัยรุ่นเนี่ยถ้าคุณทำไปได้ขั้นสองแล้วครั้งต่อไปเขาจะยังต้องเริ่มที่หนึ่งอีกไหมโอเคถ้าผมเดาตามนี้คุณแก้วนี่น่าจะเป็นคนสปปลาวไหมครับเพราะว่าภาษานี่ยังปฏิบัติต่อนิดนึงครับคิดว่าน่าจะใช่นะพี่แก้วเดี๋ยวนะมวนมานิจันเหรอโอเคนะแก้วมวนมานิจันนะครับผมสะกดภาษาไม่มีวรรณยุกต์นะโอเคครับคุณแก้วมวนมานิจันโอเคนะครับถ้าคนทำไปได้ขั้นสองแล้วต่อไปเขาจะยังต้องลืมที่หนึ่งเริ่มหรือลืมเนี่ยผมปรับภาษาอยู่นะฮะสระเอลอลิงสระอีมอมาผมเอิดผมให้ผมอ่านว่าไงเนี่ยได้สองแล้วประมาณแบบว่าได้สองแล้วครับเวลามาทำรอบต่อไปอ่ะต้องไต่หนึ่งใหม่แล้วไปสองไหมหรือว่าจากสองปุ๊บไปสามได้เลยอ๋อถ้างั้นมันก็เป็นลักษณะนี้ครับมันจะทวนนะฮะพอเวลาหนึ่งได้หนึ่งแล้วนะครับขึ้นชั้นสองแล้วเนาะโอเคนะครับฟังให้ดีนะครับพอเวลาทำทีมันได้สองแล้วต่อสามเลยได้ไหมเงี้ยโอเคนะต้องเริ่มหนึ่งก่อนครับเมื่อเริ่มบรรทัดฐานเช่นว่าเวลาผมให้นำพาสมาธิทุกครั้งนึกถึงพ่อแม่ทุกครั้งเห็นไหมครับเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนมันก็ตามนึกถึงพ่อแม่ทุกครั้งไปเนี่ยถือว่าบันไดขั้นที่หนึ่งในการที่จะเริ่มการทำสมาธิโอเคนะอธิบายได้นะนึกถึงพ่อแม่ชวนมากแล้วเป็นหนึ่งในมากเป็นนึกถึงพุทโธเนี่ยเป็นนึกถึงสัมมาระหังไปนึกถึงนามาภาทะไปนึกถึงยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอผมยิ่งไม่รับเลยนะใครรู้ไหมปวดหนอปวดหนอคันหนอเนี่ยผมไม่รับเด็ดขาดผมต่อต้านเลยนะที่ว่าเนี่ย โอเคไหมปวดหนอคันหนอไปซะไปหนอไปอยู่กับลูกงอกจบข่าวเลยเห็นไหมครับวันนี้ก็เจอนะ อย่าไปยุบหนออย่าไปพังหนออย่าไปคันหนออย่าไปปวดหนอโอเคไหมอย่าไปเหยียบหนออย่าไปย่างหนอแล้วบังเจอขี้หมาหนอนะที่เราเนะเอาความรู้สึกทุกครั้งเมื่อเหยียบโคลนเหยียบทรายเหยียบก้อนหินเหยียบยอดหญ้ามันจะไปยุบหนอหมอทำไมเอาใช่ไหมครับความรู้สึกตรงนั้นเมื่อสัมผัสไม่ดีกว่าเลยเห็นไหมครับยังไม่รู้เจ็บปวดคันเคินคันหนอปวดหนอไปอยู่กับลุงหงอกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกนี่สิเพียงผู้เดียวจบข่าวไหมครับถ้าเป็นกรรมมาเลยมาเยอะๆคนได้มีกรรมเยอะๆถ่ายเทมารับเต็มๆโอเคไหมผมว่านี่มันเจ๋งกว่าเยอะเลยนะครับอ้าวต่อไปทีนึงมันจะไม่ให้ผมลงจากเวทีได้ไงกันครับ จะไม่ผมลงจากเวทีได้ไงสมาชิกเราเนี่ยผมมันอ้าวคนฟังคือคนได้นะก็แล้วกันนะครับผู้ฟังคือผู้ได้เนาะฟังต่อครับเมื่อวานผมฟังคลิปหนึ่งของคุณลุงคุณลุงบอกว่าเป็นตัวของตัวเองจะดีเมื่อก่อนผมเป็นตัวของตัวเองมากจนสุดท้ายพอผมอายุมากขึ้นเจอสังคมสอนให้เราลดความเป็นตัวเองไอ้ความเป็นตัวเองที่หลงตัวที่สุดเขาเรียกว่าอีโก้นะครับอีโก้นั่นคือการรู้จักตัวเขาเองเขาว่าเขามีความรู้สูงใหญ่โตมากมายไม่ฟังเสียงใครนั่นคือรูปแบบตัวตนแบบนั้นนะครับนั่นคืออีโก้โอเคนะผมก็เชื่อว่าคุณภูเลิมคุณภูเพลิมเนี่ยก็น่าอยู่ในเกณฑ์นั้นมากกว่าแปลว่าผู้การศึกษาสูงโอเคไหมครับ
แต่ที่บอกว่าการเป็นตัวตนก็คือรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวจนหมดตัวเราโอเคไหมครับตรงนี้ต่างหากที่มารู้จักตัวตนคือตรงนี้กรอบนี้โอเคไหมว่าเราคือใครลูกใครหลานโอเคไหมครับรู้ร่างกายเราใช่ไหมรู้ร่างกายเรานะไม่ใช่ไปรู้ร่างกายเขานะเนี่ยจิตมันจะบอกเองครับจะรู้ร่างกายเราเองหมดครับจิตมันจะบอกเองมาทั้งหมดจิตของเราเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ร่างกายของเราทั้งหมดโอเคไหมครับนี่การรู้ตัวตนหมายความตรงนี้ของตัวเราเองชัดไหมครับไปรู้ตัวตนเพราะเป็นวิศวกรตัวตนของวิศวกรเห็นไหมครับในอำเภอตัวตนนั่นอำเภอพิษครับอันนั้นเป็นหัวโขนหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มอาชีพไปแล้วกันโอเคไหมครับเป็นเรื่องราวอาชีพตรงนั้นขอให้ประกอบอาชีพต่อไปแต่การเป็นตัวตนรู้ตนก็คืออย่างที่ผมกำลังพูดถึงจิตมันจะรู้จักภายในของตัวเองทั้งหมดรู้เห็นตัวเราเองทั้งหมดด้วยจิตของเราทั้งสิ้นจบนี่คือการรู้ตัวตนของตัวเราเองโดยแท้โอเคครับตามหลักธรรมชาตินะครับธรรมชาติวิทยาว่าไปนะครับของเขามันเป็นวิทยาศาสตร์ก็เลยกลายเป็นคนละเรื่องคนละมิติคนละศาสตร์กันนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยครับคุณแก้วต่อนะครับน้องแก้วต่อครับเคยจินตนาการเล่นๆว่ารูปทรงต่างๆของกาแล็กซีน่าเป็นสัญลักษณ์ของสภาวะต่างๆของ7จินตนาการแบบนี้โอเวอร์ไปแน่ๆใช่ไหมคุณลุงความจริงเดี๋ยวนี้นะจิตมันจะไปได้หมดนะครับเมื่อเวลาจิตมันหลุดเข้าสู่สภาวะของคำว่าอวกาศแล้วนะครับมันจะไปมันเองนะมันจะไปมันจะไปรู้เรื่องของโครงสร้างของระบบสุริยะจักรวาล นะครับไปปื๊ดๆมันไปกันก็เข้าสู่ไปในระบบของกาแล็กซี่มันจะเห็นนะฮะเห็นพวกกาแล็กซี่เห็นกันต้องชื่นชมสารคดีเขานะครับสารคดีที่เขาทำให้เราเห็นเรื่องของจักรวาลต่างๆหรือว่ากาแล็กซี่ต่างๆนะจิตจะไปได้ไกลกว่านั้นอีกนะก็ถือว่าผมชื่นชมนะในกลุ่มที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์พวกกลุ่มดาราศาสตร์นะครับกลุ่มนี้จะชื่นชมเขากลุ่มที่ใช้เครื่องมือในการที่จะเป็นกล้องไปส่องทางไกลกล้องฮับเบิลอะไรของเขาเนี่ยครับทุกวันนี้ครับค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพฟังกันดีนะฮะจิตมันจะไปเห็นสิ่งนั้นได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ตัวคอนเฟิร์มในระดับที่วิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มมาแล้วคือดูสารดีเขาผมจึงยกย่องเขาตรงนั้นโอเคไหมครับแต่เข้าไปไม่ถึงนะครับ Big Bang Before Big Bang ไม่มีทางไปถึงแน่นอนนะครับโอเคมี Big Bang ก็เป็นเพียงแค่จินตนาการนั่นเองนะครับแต่ถ้าจิตมันเลย Big Bang ไปอีกนะครับไปถึง Before Big Bang อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าจิตบริสุทธิ์นะนะก็เราสู่ฟังกันตรงนี้นะคุณเพลินก็ไม่หลงฮะไม่หลงตัวเองหรอกครับมันไปตามนั้นจินตนาการมันจะไปนั้นไม่โอเวอร์นะครับเพราะมันจะเห็นจริงๆนี้พอเวลาเปรียบเทียบกับทางโลกที่เขาทำก็เรามาคอมเพลดูซิว่าที่เราเห็นกันในจิตของเราเป็นเช่นนั้นในตาเราเป็นเช่นนั้นเห็นที่เขาผ่านจอเป็นเช่นนี้ถามว่ามันเข้ากันได้กี่เปอร์เซ็นต์โอเคนะครับผมบอกว่าถ้าผมเทียบนะฮะระหว่างผมเห็นด้วยจิตของผมเองเนี่ยจะเป็นลุ่มดำลุ่มแดงก็ตามทีเนี่ยมันจะเป็นความไปเป็นงูเลื้อยเลียนตรงนั้นนะครับมันเป็นสภาวะที่เรารับรู้โดยความรู้สึกของเราโดยแท้แต่ลุ่มดำที่เขาพูดถึงมันคนละมิติทีเนี่ยลุ่มดำเขาแค่วงกลมก็ทำให้หมุนวนเข้ามานั่นเองแต่ลุ่มดำเนี่ยตัวนี้มันจะเหมือนกับเข้าไปในช่องเลยครับเป็นความรู้สึกเลยครับเวลาสมาธิเหลือเชื่อมากครับลุ่มดำเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อครับโอเคแต่เขายกย่องว่าในหนังเนี่ยนะฮะผ่านมิติลุ่มดำลุ่มแดงว่ามันก็โอนะผมโอเคนะถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะผมว่าเขาสร้างมาได้แค่ประมาณ 10% ไม่ถึงดีจนสัก15อย่างมากอ่ะให้คะแนนเขาหน่อยก็แล้วแต่จิตมันได้เป็น 100% ครับด้วยนี่นะเพราะนั้นจึงได้เข้ากันได้ระหว่างวิทยาศาสตร์กับจิตศาสตร์โอเคฮะวิทยาศาสตร์เขาก็ทำได้แค่นั้นมันเข้ากันได้แค่ 10% 15% ที่ผมถึงนั่นเองโอไหมครับนี่แต่ร้อยทั้งร้อยตัวเราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะทุกคนทุกท่านมาจากจุดที่เขาเรียกกันว่าบิ๊กแบงนั่นเองครับนายไกลมากไกลมากนักจิตสตาร์ทฟินิชจุดเดียวกันเป๊ะบอกให้ทราบมันจะมีความเร็วยิ่งกว่าโอ้โหแสงเทียบไม่ได้หรอกครับเรื่องจิตแต่ต้องบริสุทธิ์นะมันจะพุ๊บคลิกขั้วปั๊บโอ้ยผมอยากจะหยิบให้ดูเป็นปริมาณราวจริงมันทำไม่ได้ก็สายการสื่อสารที่โต้ตอบกันอยู่อย่างนี้แหละเป็นการเพิ่มกันเนาะโอเคครับต่อยอดกันเลยกันจะมีความสุขมากกว่าเยอะนะครับ
อย่าลืมนะท่านคือท่านผมด้วยนะครับอย่าลืมไปนะครับแบ่งนิดนึงผมเป็นฝ่ายที่จะตอบท่านเป็นฝ่ายที่จะถามต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามันใกล้เคียงกันเหมือนกันมันก็ไปเดียวกันไวมากโอเคไหมครับมันจับกลุ่มเดียวกันได้การตกผลึกของสิ่งต่างๆมีความใกล้เคียงกับพลังงานบริสุทธิ์หรือเปล่าครับโอเคคำถามนี้ก็คงจะมาจากคำว่าเดี๋ยวนะมันมีพริซึมเดี๋ยวนะเนี่ยคำว่าตกผลึกคริสตัลโอเคครับพอได้ครับคริสตัลนั้นนะขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับไม่ว่าผมจะไปดูหนังซูเปอร์แมนมากหรือเปล่านะจริงๆแล้วถามว่าถ้าหนังซูเปอร์แมนนะถามว่านะครับ ผมไม่เคยดูหนังซูเปอร์แมนมาก่อนนะครับนะไม่เคยดูนะครับแต่ผมไม่เคยดูหนังซูเปอร์แมนโอเคนะมาก่อนเขาฉายมากี่สิบปีแล้วไม่ใช่เป็น20-30ปีแล้วเหรอเคยดูแน่นอนนะครับเอาล่ะในภาวะหนึ่งในวาระนั้นพอเวลาไปดูซูเปอร์แมนปุ๊บเฮ้ยมันเขาถามเฮ้ยทำไมวะมันยังคล้ายจังที่เรามีภาวะตรงนั้นโอเคนะเราแปลว่าลุงออกนะทีนี้สมาธิมันไปไงครับปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปใช่ครับมันจะไปเห็นแก้วนะแท่งแก้วที่มันโหยมันแท่งแก้วคือการตกผลึกของคริสตัลที่พูดถึงเมื่อกี้นี่แหละครับโอเคนะภาวะนั้นนะครับมันหลุดเข้าไปตรงนั้นจริงๆครับสมาธิหลุดเข้าไปในห้วงแห่งของคำว่าแท่งแก้วนั่นเองครับนี่คือสมาธิของผมโอเคนะพอเวลาหนังซูเปอร์แมนปุ๊บมันก็มีคำว่าแท่งแก้วที่ว่านี้ด้วยเออเข้าท่าเลยอ๋อนี่แหละเขาเรียกว่าซูเปอร์แมนนะแล้วก็จะซูเปอร์แมนนั่นเองจะบินได้อะไรต่างๆตามแต่ก็มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะนะครับก็พอไหวครับถ้าถามในเรื่องของซูเปอร์แมนก็มาพูดถึงกันก็เล่าให้ฟังตามนี้ก็แล้วกันเนาะคุณอะไรบ้างนะแท่งแก้วตกผลึกโอเคนะผมตอบนะตกผลึกนะครับตกผลึกมันก็มีเยอะแยะพวกอะไรโยกตกผลึกก็มีฮะพวกโยกพวกเนี้ยเพชรตกผลึกพวกเนี้ยมันก็เพชรก็เหมือนกันนะตกผลึกเหมือนกันนะครับโอเคเนาะตกผลึกของพลังงานโอเคนะใช้ได้ครับแต่ถามว่าใครจะมาใช้ได้คือคนที่มีพลังงานเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดผมหยิบปากกานี่ก็ใช้ได้หมดนะครับทำอะไรได้หมดผ่านมือผ่านไม้ทำได้หมดถ้ามันผ่านมันเป็นผ่านตัวนี้นะครับก็ยกย่องนักวิทยาศาสตร์นะฮะคำหนึ่งนะฮะมันมีอยู่3คำก็คือความหมายเดียวกันนะคือ1คำว่าโฟตอน2คำว่าพลาสมา3คำว่านิวทริโน่นะครับผมมักจะไปใส่ใจให้คะแนนคำว่านิวทริโน่มากกว่าเพราะนิวทริโน่นี่มันแปลว่าหายตัวแต่ว่ามองไม่เห็นเลยมันนิวทริโน่นี้มันไม่มีประจุบวกก็มีลบก็ไม่มีก็คือเพียวในยี่นั่นแหละครับไม่บวกไม่ลบอยู่ตรงกลางระหว่างบวกกับลบเห็นไหมเพียวในยี่คือตรงนี้ก็เลยติดใจคำว่านิวทริโน่ที่ภาษาวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงกันโอเคไหมครับณวันนาที่พลังนิวทริโน่เนี่ยมันอยู่ในรอบกายทั้งหมดมันสอดแทรกกับทุกอนุธาตุด้วยครับเห็นไหมตามวิทยาที่เขาอธิบายนะเขาก็แน่เหมือนกันนะแต่เราเชื่อมันว่าเราแน่กว่าเพราะว่าเรามีฟีลลิ่งเรารู้เข้าใจเนี่ยด้วยฟีลลิ่งของเราเองขณะที่เราอยู่ในบรรยากาศของคำว่าสมาธิของเราเองโอเคไหมเราจะแน่กว่าตรงที่เรามีฟีลลิ่งคือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในบริบทหรือว่าในอากาศนั้นในอากับกิริยานั้นนะครับแม้แต่ข้างลุ่มดงลุ่มดำที่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยฮะก็ผมสนุกตรงนี้แหละเวลาผมสนุกนะท่านก็เชื่อว่าน่าสนุกตามไปด้วยเพราะว่าคนที่ดูเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นนะหน้าจอนะครับหน้าจอทางด้าน YouTube ก็เพิ่มขึ้นทุกท่านนะทางด้านยูทางด้านFace เหมือนกันนะครับเนี่ยก็ผมดูไปหน้าจอเพิ่มขึ้นผมก็มันเหมือนกันโอเคครับขอเป็นคำสุดท้ายได้ไหมนี่ท่านใหม่ครับคุณวริญญาเลยหนังสือเวทหน้าใหม่สภาวะที่ลุงงอเข้าไปเห็นหลุมดำจะเห็นในสมาธิตอนตั้งใจอยากไปหรือเปล่าครับตอบเลยครับตรงนี้อาจจะไม่จบก็ต้องตอบได้ไม่ได้จ้างใจครับ
ไม่ได้ตั้งใจเลยนะหลุดเข้าไปเองจะรู้สึกเองแต่ผมก็ยกย่องคำว่าหลุมดำที่มาพูดนะแบล็คโฮลนี่นะครับผมก็ยกย่องภาษาเขาโอ้นี่เหรอที่เขาว่าหลุมดำโอ้เราเข้าไปในภาวะนี้มันเป็นเช่นนั้นหรือนะครับมันก็มาเทียบเคียงกันนะครับแค่นั้นเองหลุมดำที่เขาทำออกมามันเรื่องของภาพแอนิเมชันนะครับนะมันไม่ได้สามารถไปถ่ายเอาจริงจริงจริงมันเขาถ่ายแค่หน้าตัดโอเคไหมครับมันได้แค่หน้าตัดมันไม่ได้เห็นมิติถ่ายรูปเนี่ยรูปถ่ายมันไม่เห็นมิติโอเคไหมครับอันนี้มันเป็นมิติสามมิติสี่มิตินู่นมันจะต่างกันนี่ขอนี่คือปฏิบัติได้เข้าใจและเข้าถึงจะเป็นเช่นนั้นนะครับนะโอ้โหถามลึกไปอีกเถอะมีคำว่าควักด้วยเหรอโอ้โหผมไม่ใช่นักฟิสิกส์นะมาถามเรื่องควักผมก็แย่นะฟังหน่อยทีนี้เดี๋ยวเราอ่านให้จบก่อนครับคุณวริญญาต่อนะครับเมื่อกี้ผมอ่านแค่ประโยคผมก็ตอบได้แล้วล่ะตรงนั้นนะแต่อ่านให้จบดีกว่าเพราะเนื่องมาจากว่ามันน่าจะเป็นความที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับสภาวะที่ลุงงอเข้าไปเห็นหลุมดำจะเห็นในสมาธิตอนตั้งใจอยากจะไปดูหรือเปล่าคะไม่ได้ตั้งใจเลยมันหลุดของมันเองโอเคไหมดูได้ตอนคุณลุงนั่งยืนนอนหรือนอนผมนอนฮะเวลาผมสมาธิผมนอนทุกครั้งไปนะครับนะผมไม่นั่งสมาธินะผมบอกไม่โง่ละพอแล้วนั่งหลังขนหลังแขนมันทำแมวทำไมอย่างเงี้ยนั่งหนีบขาไว้ให้เลือดลมเดินไม่สะดวกไปทำไมเหตุผลผมคือตรงนี้มันหมดยุคนั่งครับอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าพระองค์จะรู้สิ่งนั้นทั้งหมดคือพระองค์นั่งมานะครับเราเรียกว่านั่งสมาธิแต่เวลาพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์นอนไปนะครับเพราะนั้นมันถึงยุคนอนจ้าโอเคไหมผมก็ใช้คำว่ายุคนอนคือตรงนี้เองโอเคไหมครับสอดคล้องกันไหมครับที่พูดเนี่ยโอเคนะเอาล่ะคุณพูดต่อควักนี่คืออะไรครับเป็นแล้วพลังงานบริสุทธิ์หรือเปล่าครับควักนี่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์เขานะครับควักอัพควักดาวควักถ้าจะมีการแยกย่อยตรงนี้โดยเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเล่าต่อนะครับคนไหนต้องการรู้ก็ต้องแกะเข้าไปมันมีอยู่ควักเป็นภาษานะครับควักเนี่ย ฟังให้ดีนะครับคนที่เรียนไอ้พวกนี้เขาจะพูดคำว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนคืออนุภาคโอเคไหมเขาเอาคำว่าอนุภาคเนี่ยนะครับเอาโปรตอนมาเอาอิเล็กตรอนมาแยกแยกไปอีกทีหนึ่งโอเคไหมแล้วก็ดึงนิวตรอนมาแยกแยกทีหนึ่งมันก็แตกตัวไปให้เล็กกว่าเล็กกว่าเดิมไอ้คำว่าเล็กตัวนั้นเขาเรียกว่าควักครับก็แค่นี้เองแปลว่าณวันนี้เขาบอกไว้แล้วเขาพูดเรื่องควักแปลว่าเขาพูดในสิ่งที่มันเล็กกว่าอะตอมแล้วนะอย่างเงี้ยโอเคไหมก็ให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้แค่นี้เองครับรู้จักเรื่องควักก็รู้จักแค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับท่านที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่ต้องเป็นวิชาชีพโดยตรงนะครับส่วนเขาก็ค้นคว้าไปนั่นนะควักของเรามันเกินไปแล้วควักไปแล้วควักไปไม่ถึงหรอกแค่นะทางด้านจิตมันไปไกลกว่านะครับมันเนียนกว่าเยอะโอเคนะตอนลุงอายุ100ปีลุงจะมีวิธีทำให้ตนเองเดินเหินอย่างไรให้คล่องแคล่วอ๋อก็หายใจปกติธรรมดาใช่ไหมฮะ100ปีผมก็หายใจปกติธรรมดานะผมว่าผมก็ใช้คาร์บอนผมตลอดวอนมีคนเอามาให้นะที่ว่าคาร์บอนไม่เคยซื้อหายไปเลยนะอ๋ออยู่นี่เนี่ยผมก็เติมเชื่อเพลิงผมเรื่อยๆอย่าถือสาผมนะเวลาผมสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่าประโยชน์มันอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อท่านไม่เห็นประโยชน์ท่านก็มองเห็นแต่โทษก็แค่นั้นเองครับโอเคไหมเขาก็ใส่โทษเข้ามาสิครับเป็นมะเร็งมาเสียก็มีแต่จริงๆก็ขายของเอามะเร็งจับยัดเข้าไปเสร็จแล้วขายยาไม่จบหรอกครับโรคใบนี้ให้ดูไปผมบอกไม่ต้องใช้ยาไหมครับผมจะกลัวทำไมมะเร็งนะพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะรักษาเซลล์ที่มันดีแล้วขับไล่เซลล์ที่มันเสียออกจากร่างกายจำเป็นหลักครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะรักษาเซลล์ของเราที่มันดีอยู่ให้ดีอยู่นานๆถ้าเป็นอายุกับอายุยืดยาวอยู่นานไหมครับมันจะขับไล่เซลล์ที่มันเสียออกจากตัวเราไปด้วยเห็นไหมครับทีนี้ไอ้ที่เป็นมะเร็งก้อนโตสักกับปั้นกว่าที่มันจะไล่ของเสียไปได้ใช้เวลานานนะครับกรณีนี้สำนวนกว่าถั่วจะสุกงามไม่จะไม่หมดแล้วจ้า
เพราะนั้นตอนนี้นะครับเด็กรุ่นหลังๆมาเนี่ยครับฟังตรงนี้มากๆนะจะไม่ต้องเป็นมะเร็งเหมือนที่เขาเทว่าผมต่อต้านด้วยนะต่อต้านเรื่องอะไรครับก็เรียกอะไรให้เด็กหญิงนะอายุประมาณ13ปีฉีดไปก็บอกป้องกันป้องกันมะเร็งปากมดลูกผมต่อแน่นอนตรงนี้เอาถ้าการันตีเด็กคนนี้อายุ50ปี60ปีถ้าได้ต้องรับผิดชอบนะเด็กที่ฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยรู้ไหมมันเป็นกระตุ้นผมใช้ทำหอยทำไมล่ะเพราะผมรู้มันเป็นโทษนะใช้คำว่าหอยแล้วนั่นจะแทนคำว่าไม่ใช่ละครับอะไรใช้คำว่าหอยสักหน่อยนึงสุภาพกว่ากันไม่ใช่ละครับใช่ไหมครับถ้าใครบอกว่าดีกับปากมันใช่ครับจับยัดให้ดูเนี่ยเวลาผมท้าทายกลับใช่ไหมครับพอครับเรื่องนี้พอแล้วครับนะเอาเราดีกว่าครับมันเป็นอาชีพของเขาต้องใช้เนาะนะต่อไปคอยดูไม่เชื่อไม่เกิน15ปีก็พูดต่อไปนี้จะเจอข้อหานะข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จจับโรคใส่นายกอทำให้เขาขายไม่ได้5ปีผ่านไป4ปีมันยังเลื้อรังอยู่เป็นเท็จไหมพี่จบคอยดูไม่เชื่อเด็กเกิดหลังมกราคม37ก็จะมาเริ่มต้นตรงนี้บอกกันทราบกันแล้วคอยดูคอยดูเดี๋ยวจะหาว่าจิ๊กโก้กลางดึกลุงหลอกเล่าไม่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วนะโหไปติดทางด้าน YouTube หนักเลยตอนนี้ก็เลยลืมทางด้านเฟซเอาคนดูเฟซก็ดูเฟซหน่อยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลับมาดูเฟซนิดนึงก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับไม่ให้ผมกินข้าวไงกันเนี่ยผมก็ติดลมบอลเป็นเหมือนกัน ผมมันผมนะผมกินข้าวดีกว่ามากนะจงจานยังหงอกหน่อยนะยังหงอกไม่กินข้าวนะให้รู้ไว้เดี๋ยวเที่ยงนั่นน่ะ นั่นน่ะโอเคครับเอานิดนึงพูดถึงคว้าก่อนตอนลุงอายุ100ปีลุงจะมีวิธีทำให้ตัวเองเดินเหินอย่างไรครับก็เดินตามปกติครับนะไม่เล่าเรื่องก็เมื่อก่อนผมกินอาหารแล้วผมจะกังวลเรื่องโรคแต่พอมาฟังลุงแล้วผมกินแบบไม่กลัวเลยครับผมกินแล้วงับอากาศส่วนการออกกำลังกายผมไม่ค่อยออกกำลังกายเลยครับนั่นมาขยับตัวหรือต่อยมวยแทนดีครับกระโดดเชือกสิครับกระโดดเชือกที่บ้านนะครับกระโดดเชือกอย่าไปวิ่งใช้เวลากระโดดเอื้อเอาหายใจกระโดดเชือกครับใช้พื้นที่น้อยด้วยเห็นไหมไม่ต้องไปโชว์ออฟอะไรหรอกครับเรื่องของกำลังกายเห็นไหมกระโดดเชือกเนี่ยฮะมันได้ทั้งแขนทั้งขาเข้าใจครับกระโดดให้มีจังหวะจากคนนิดนึงเข้าใจหรือเต้นขย้องขย้งอะไรทำนองนี้นะแค่นี้เองนะครับผมว่ามันจะดีกว่ามั้งถ้าเป็นดีให้อยู่ที่ทรายจะดีครับทรายเนี่ยปูทรายไว้ที่บ้านสักสูงมันสัก2นิ้วเนี่ย 2-3 นิ้วเวลาเหยียบแล้วมันจะไม่ถึงสักสิมันจะมีการแอบสอบชั้นหนึ่งเรื่องของร่างกายผมว่าจะดีกว่านะครับกระโดดที่บนทรายนะครับเนี่ยแนะนำมาไว้หรือจะเป็นการโหนก็คือโหนราวธรรมดานี่แกว่งไปแกว่งมานะโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยรู้จักบาเดียวไหมครับอย่างผมเนี่ยเอาห้อยศอกเนี่ยนะครับหมุน 4-5 รอบ6รอบนะครับแกว่งแล้วหมุนติ้ว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 เนี่ยแต่สมัยนี้ไม่ไหวแล้วมันไม่ได้ทำมานานนักหน่อยพวกบาเดียวครับยุคก่อนสบายครับ ผมจะเราช่วยผู้มีอาการปวดเหมือนมุ้งไม่ได้ครับผมรักษาตัวเองได้แล้วยังรักษาผู้อื่นได้ด้วยโอเคไหมครับพลังงานตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นนะถามว่าเวลามันเข้าตัวออกได้ไหมเนี่ยก็ยังไม่รู้รักษาตัวเองได้ก่อนกันแล้วกันแล้วก็รักษาผู้อื่นได้ด้วยถ้าหนักหนาสากันเนี่ยต้องทำสมาธิออกนะครับขับไล่ออกถ้าสมาธิไม่ถึงมันก็ยังจะเข้าตัวเองแต่เอาเถอะยังดีนะยังรักษาตัวเองได้และยังผู้อื่นได้บ้างได้ด้วยกันแล้วกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็เชื่อว่าไม่ถึงขั้น 100% ครับถ้า 100% ต้องได้มากกว่านั้นต้องสักกิจจานานู่นประเภท 100% นะครับจึงจะได้ตรงนั้นครับ
โอเคไหมพอไหมพอนะทาง YouTube ขออนุญาตจบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมขอดูเฟซนะครับว่ามีผู้ใดตกค้างในเฟซบ้างนะก็อาจจะทั้งสองฝ่ายนะครับเอาสายบาบาเข้าถึงระดับไหนไม่รู้ครับจะไม่รู้แล้วว่าสายบาบาระดับไหนนะครับสามารถที่จะเรียกสิ่งของวัตถุในอากาศมาอยู่ในมือได้ไหมตัวนี้เขาจับผิดจับถูกกันอยู่ไม่ใช่เหรอนะครับนะถ้าผมไม่สามารถไปวิจารณ์หรือว่าไปให้ความเห็นกับบุคคลอื่นได้นะครับอย่าลืมตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็เล่าสู่กันฟังพอประมาณนะครับแต่ที่แน่ๆผมก็ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกับสายบาบานะครับแต่ผู้คนไปรับชมรับเห็นต่างๆนะก็เห็นกับตายุคสมัยก่อนผมใช้คำว่าเพชรกับแก้วไม่ใช่เหรอใครเคยตามผมนะฮะจะพาเห็นเพชรกับแก้วเนี่ยตามพื้นดินผมเข้าบ้านใครซีเมนต์นี่นะฮะเขาฉาบซีเมนต์ไว้เยอะผมก็ไปในเกร็ดแก้วเนี่ยเต็มซีเมนต์ตามกำแพงวะเนี่ยห้องน้ำห้องส้วมเต็มไปหมดรู้สึกจะไปไหนนะวันนั้นจะเป็นรู้สึกเป็นสถานที่แม่ชีที่จังหวัดราชบุรีนะครับนี่เห็นชัดๆแม่ชีเห็นเต็มไปหมดเลยดูมันจะใช่ฮะเขาเชิญไปบรรยายธรรมใช่ตอนบรรยายอยู่จะมีผีเสื้อบินเข้ามาว่อนมาเกาะหัวผมเนี่ยผีเสื้อเอาฮะเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวจะกลายเป็นนู่นนี่นั่นไปนะครับผู้ฟังเป็นผู้ได้รับพระคุณโอเคครับรับทราบครับคุณลุงบอกว่าจะตามใครให้ตามว่าเขาบรรลุธรรมระดับไหนผมตามคุณลุงก็เลยถามครับผมโอเคยินดีนะครับยินดีตอบทุกมิตินะครับเรื่องพวกนี้นะครับทุกมิตินะคุณภูมิกนกนะครับ แล้วก็พยายามอย่าเชื่อลุงหมอจนกระทั่งลืมหูลืมตานะครับขอให้ผมต้องการให้ท่านเข้าใจและให้ท่านรู้ตัวเองซะมากกว่านะครับส่วนทางด่าฟานผมจะมีหน้าที่ที่จะเล่าให้ฟังแล้วตอบคำถามผมขออนุญาตใช้ว่าหน้ามีหน้าที่กันแล้วท่านก็มีสิทธิ์ถามผมให้สิทธิ์เต็มที่นะครับหรือใช้สิทธิ์ไม่ต้องถามก็ฟังอย่างเดียวคำว่าสิทธิ์ที่นี่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้โอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นหน้าที่ต้องทำคำว่าสิทธิ์นี่คำว่าสิทธิ์ที่นี่มันเลือกจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้นี่คำว่าสิทธิ์ถ้าเป็นหน้าที่ต้องกินหน้าที่กินต้องกินอะไรเงี้ยมันถูกภาพมั้งครับเนี่ยเข้าใจสองคำนี้ให้มันชัดๆครับหน้าที่กับสิทธิแล้วเราจะวางตัวได้ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆโอเคไหมครับมันจะง่ายในการใช้ชีวิตนะครับแพร่ฟ้าร้องฝนเริ่มตกแล้วค่ะโอ้โหคุณเนตฮอตเนตดาวโอเคเข้าใจครับโอเคครับคุณลุงแปลว่าไล่ผมนะใช่ไหมโอเคแล้วคุณลุงนี่แปลว่าหิวแสนผมแล้วคุณมานิดนะเนี่ยผมจะเข้าใจทันทีโอเคแล้วคุณลุงคล้ายๆว่าพอแล้วนะตำนองเนี่ยโอเคครับด้วยความยินดีครับนี่ภาษาเหล่านี้เวลาสื่อมาแล้วจะเข้าใจกันได้ง่ายนะครับใช่ค่ะทุกวันนี้ถ้ามีอาการไม่ดีหนูจะบอกไปหาคุณลุงแล้วก็จะดีขึ้นค่ะโอเคนั่นน่ะให้นึกซะว่าลุงหมอคือถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้จะเพียงผู้เดียวนะมีแล้วก็ทิ้งมานะครับแต่อย่าโยนก้อนหินมาใส่หัวกันแล้วกันครับอย่างนี้ไม่เหาะไม่เอานะครับลุงหมอกย้อนไปถึง before big bang เป็นเหตุการณ์เดียวกับเข้าไปในหลุมโอ้เกินกว่าครับเห็นไหมโอ้เกินกว่าฮะเกินกว่าหลุมดำนะครับเกินกว่าหลุมดำนึงแค่ระดับกาแล็กซี่เองนะครับครับต้องเกินกว่าครับเกินกว่าบิ๊กแบงจะเกินกว่านะครับจำหน่อยนะ before big bang มันยิ่งเกินกว่าบิ๊กแบงอีกนะครับไปเกินกว่านะครับ นั่นจะไปเกินกว่าเนี่ยผมจะมีสมการ before big bang ด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ปล่อยสมการนั้นนะครับเคยบรรยายให้กับผู้คนฟังที่นี่เหมือนกันนะแต่คิดว่าหลังๆมันนี้คิดว่ายงคงจะไม่เหยียบยกมา เพราะว่ามันจะไปมาตีกับพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับ มันจะมาตีแล้วทำให้ผู้ตามนี่ลำบากนะครับไม่รู้จะเอาประเด็นไหนกันแน่ประมาณนั้นครับเพราะนั้นก็บรรยายครั้งต่อไปนะวันที่นี่มันจะเป็นวันอาทิตย์ที่7ตุลานะครับวันอาทิตย์ที่7ตุลานะครับบรรยายที่นั่ง9นี่นะครับลุงงอมีความรู้แปลกๆมาเล่าฟังแล้วเพลินดีคุณสังเกตครับโอเคครับไม่ใช่แปลก
ไม่ใช่แปลหรอกครับเป็นสิ่งที่ผู้อื่นเขาเล่ามาก่อนมาเยอะแยะอยู่แล้วนะครับ เล่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามาคัดย่อให้ฟังไม่ต้องไปเลยเถิดจนเกินเหตุเกินปัจจัยประมาณนั้นนะครับคัดย่อให้ฟังสรุปให้ฟังแต่เป็นคนแก่กรณีอ้าวพวก YouTube แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยคือไม่เห็นได้แล้วโอเคครับผมได้เวลานะโอ้โห4ทุ่มวันนี้หนักวันนี้2ถึง3ทุ่มวันนี้รายการ2ทุ่ม2นาทียังไงนะครับนี่มัน4ทุ่ม2ชั่วโมงเต็มนะจงหันนุ่งหงอกหน่อยนุ่งหงอกก็ติดลมเหมือนกันนะหิวก็เหมือนกันนี้โอเคครับนี่ทำอะไรก็ทำไปขอให้ทำมาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับนี่ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอคนค้าขายก็ภาวนาไว้ครับคนค้าขายทำนู่นนี่นั่นขอให้ออกเรี่ยวแรงได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับน่าจะมีประโยชน์มากนะครับสำหรับที่ได้รับกับสิ่งเหล่านี้เข้าใจมากเข้าใจน้อยความดีมันจะเกิดผลจริงๆครับพวกนี้นะครับปลูกต้นไม้พวกนี้ก็สบายเดี๋ยวมันก็ออกเจริญเติบโตง่ายด้วยไม่พูดเล่นๆนะเรื่องนี้เอาละยศส่วนทางด้านขอให้ท่านมาที่ปกป้องครองการงานบริวารทรัพย์สินคานญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงนะครับปกป้องคุ้มครองเอาให้ได้นะครับส่วนจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกคราวที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศขออาราธนาพาหนะพระราชพาหนะของพระศรีอเมตรัยตัวจริงๆรออยู่ 2,000 กว่าปีนะครับที่เขาจะมาเดินดินกินลูกแกงอย่างท่านอย่างผมนะครับตอนนี้ก็ส่งพาหนะมานะครับมาทางน้ำทางบกทางอากาศนะครับจำหนังก็ดีจำภาษาลุงหอกนะครับมันจะเป็นภาษามาตานะครับขอให้พระราชพาหนะทั้ง3ทำหน้าที่ปกป้องอะไรป้องกันไม่เกิดอุบัติเหตุนะไม่เกิดอุบัติเหตุแปลว่าให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม